สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยตำนานแห่งวีรกษสตรีผู้กล้าหารในสุริโยไทยพาร์ทหนึ่คำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับภาพยนต์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทางผู้จัดทำมีได้มีเจตนาล่วงเกินจากใจจริงหากมีความผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่วีรกรรมของชายชาตินักรบแต่มันเป็นเรื่องราวของวีรกษัตรีที่มีพระนามว่าพระสุริโยไทยผู้ที่กลายเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้ผมจึงขอย้อนกลับไปในช่วงปีพศ2071ในรัชสมัยที่สยามประเทศมีพระมหากษัตริย์สองพระองค์ของราชสมบัติองค์แรกคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองผู้ครองเมืองนครศรีอยุธยาและองค์ที่สองคือสมเด็จหน่อพุทธางกูร หรือพระอาทิตยาลูกพี่ลูกน้องของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองโดยพระองค์ทรงครองเมืองพิษณุโลกส่วนด้านนางเอกของเรื่องอย่างพระสุริโยไทยตอนนั้นพระนางยังทรงมีพระชนมายุแค่15้าชันษาโดยพระนางนั้นเป็นทายาทผู้สืบเชื้อสายของราชวงศ์พระร่วงสุโขทัยเป็นบุตรสาวของออกยาศรีสุรินผู้รับราชการอยู่กับพระอาทิตยาที่เมืองพิษณุโลกด้านพระสุริโยไทยท่านก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปครับที่ชอบเที่ยว นุกและต้องการอิสระโดยเฉพาะความรักตอนนั้นผะนางได้แอบรักแอบชอบอยู่กับขุนพี่เนลนทอรเทพผู้มีศัก์เป็นลูกพี่ลูกน้องทั้งคู่นั้นรักใคร่สเสน่หากันตามภาษาหนุ่มสาวแต่ขุนพี่เลนก็หวังจะได้อยู่เคียงคู่กับพระสุริโยไทยไปจนแก่เท่าเขาจึงมอบดอกกระดังงาให้ผะนางพร้อมกล่าวว่าพระน้องเปรียบดังดวงใจของข้าหามีสมบัติใดในชมพูทวีปที่ข้าจะรักจะปองมากกว่าพระน้องแล้วหากมือหน้าเพ เวลาใดพระน้องมีพระประสงค์ในกําลังกายและสติปัญญาของข้าแล้วไซขอเพียงแจ้งให้ข้าได้รู้ข้าจะข้ามน้ําลุยเพลิงมาหาในที่วาราตีนั้นไม่มีผิดผ่อนพูดสักขนาดนี้จะไม่ให้สาวน้อยวัยใสหลงได้ยังไงล่ะครับแต่สุดท้ายความรักของทั้งคู่ก็ต้องมาสะดุดเพราะคนที่ตกหลุมรักพระสุริโยไทยหามีแค่ขุนพี่เลนคนเดียวไม่แต่ยังมีพระยาวราชลูกชายแท้ๆของพระอาทิตย์ยาที่แอบชอบพระสุริโยไทยเหมือนกัน มีอยู่วันหนึ่งในเมืองได้จัดงานพธิธีคล้องช้างที่จะให้ประชาชนแย่งกันค้องช้างป่าซึ่งพระสุริโยไทยก็ถูกใจช้างน้อยไม่ใช่มาม่านะแต่เป็นน้องช้างตัวเล็กแสนน่ารักน่าเอ็นดูทางคุนพี่เลียนที่เห็นแบบนั้นก็ตั้งใจจะค้องน้องมาให้พระสุริโยไทยเป็นของขวัญแต่เขาดันถูกพระยาวราชตัดหน้าแย่งไปซะได้ทําให้พระสุริโยไทยหงุดหงิดมากที่พระยาวราชทานิสัยแบบนี้กระทั่งในวันรุ่งขึ้น เยาวราชก็สเสด็จจัดขบวนนําน้องมามอบให้พระสุริโยไทยถึงหน้าบ้านเพื่อเป็นการเอาใจเล่นสะพนานังถึงกับงงเลยทีเดียวเอามาให้ทําไมวะถ้าเป็นสมัยนี้คงให้หมาหรือให้แมวแต่สมัยนั้นให้ช้างนี่แหละครับ จากนั้นเวลาก็ผ่านไปได้ไม่นานความรักที่พยาวราชมีให้พระสุริโยไทยมันก็มากเกินจะทนไหวพระองค์จึงเข้ามาทูลขอให้พระบิดาช่วยเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอพระสุริโยไทยให้หน่อยแน่นอนว่าพ่อต้องตามใจลูกอยู่แล้วเพียงแค่พระอาทิตยยาเอ่ยปากคําเดียวออกยาศีสุรินก็ยินยอมถวายพระสุริโยไทยลูกสาวแท้ๆของตนให้พยาวราชทันทีนั่นจึงทําให้พระสุริโยไทยเครียดมากที่จูจ่ๆพ่อก็มาบังคับให้แต่งงานกับชายที่ตน รพระนางไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแต่แล้วพระสุริโยไทยก็ทราบข่าวมาว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองพึ่งเดินทางมาถึงพิษณุโลกและตั้งค่ายพระพาอยู่ในป่าพระนางจึงตัดสินใจแอบหนีไปเข้าเฝ้ายามวิการเพื่อระบายความรู้สึกทั้งหมดให้สมเด็จท่านฟังว่าจริงๆแล้วตนไม่อยากแต่งงานตนไม่ได้รักพยาวราชเลยด้านสมเด็จท่านพอรู้ความจึงสอนคติเตือนใจว่าสุริโยไทยการที่เราจะช่วยจ มันก็ทําได้แต่ถ้าทําพิษณุโลกสองแควและศรียโยธยาก็จะหมองหมางกันในเบื้องหน้าเจ,จะรักตนมากกว่าแผ่นดินกันนั่นหรือคําพูดนั้นทําให้พระสุริโยไทยเริ่มคิดได้ถ้าพระนางไม่แต่งสองเมืองอาจมีเรื่องกันในวันข้างหน้าก็ได้หมดเวลาทําตัวเป็นเด็กและโตเป็นผู้ใหญ่เสียทีสุดท้ายพระสุริโยไทยก็ยินยอมเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพยาวรราชเพื่อบ้านเมืองของตนงานอภิเษกผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับทุกคน ในงานต่างร่วมยินดีปิติปีดาเห็นจะมีคนหน้าบูดอยู่คนหนึ่งครับนั่นก็คือขุนพี่เลนที่ต้องทนดูหญิงที่รักตกเป็นของคนอื่นแม้จะรักมากมายเพียงใดเขาก็ต้องปล่อยเธอไปเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมืองจากนั้นเวลาก็ผ่านไปไม่นานในวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพศสอ7 2ขนดณะที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองกำลังนั่งสวดมนต์อยู่ที่หอพระท้องฟ้าก่อนนิมิตเป็นอินทนูแต่ทิศห รดีผ่านอากาศมาทิศพายับมีพันขาวหรือเรียกง่ายๆว่าเกิดปรากฏการณ์ดาวหางหันเล่โคจรใกล้โลกก็ได้ครับเมื่อสมเด็จท่านยืนจ้องมองดาวหางที่พุ่งผ่านไปพระองค์ก็เสด็จสวรรคตลงในคืนนั้นเลยสิริรวมอายุได้5 7พันษาหลังรองราชมานานรวม38ปีเมื่อสิ้นพ่ออยู่หัวพระอาทิตยาที่มีศักดิ์เป็นญาติก็เสด็จขึ้นรองราชแทนโดยเปลี่ยนพระนามเป็นสมเด็จพระบรมราช ชาทิราชที่4หรือสมเด็จพระบรมราชาหนอพุธทธางกูลปกครองราชธานีศรีอโยธยาไพยฟ้าประชาราชต่าง,งเสียงสรรเสริญให้พระองค์มีพระชนมายุเป็นหมื่นหมื่นปีใครจะอยู่ถึงถามจริงและแน่นอนว่าครอบครัวทั้งหมดของพระองค์ก็ต้องยายกจากพิษณุโลกไปอยู่ศรีอโยธยานับแต่นั้นรวมไปถึงพระสุริโยไทยและพระยาวราชก่อนไปพระนางก็เสด็จมากราบลาพ่อกับแม่แต่คนที่พระนางอยากไปบอก ล่าที่สุดก็คือคุณพี่เลนคนรักเก่าแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ด้านคุณพี่เลนเองก็ทําได้แค่มองดูอดีตคนรักจากไปไม่รู้อีกกี่วันกี่ปีที่ทั้งสองจะได้กลับมาพบหน้ากันอีกจากฉากนั้นถึงฉากนี้เพิ๊บ เดวพระสุริโยธย์ไทยของเราก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวที่รอบรู้ไปหมดทุกด้านทั้งวิชาการเมืองรวมไปถึงวิชาต่อสู้จับดาบจับปืนโดยอาวุธที่พระนางถนัดที่สุดก็คือธนูที่ทรงยิงได้แม่นเหมือนเดินเอาไปปักที่เป้าหมายอีกทั้งยังอยู่คอยปนนิบัติพระสวามียาวราชเป็นอย่างดีไม่มีบกพร่องแถมข่าวดียังมีอีกเพียบเพราะคานี้ทั้งสองได้มีพระโอรสด้วยกันแล้วหนึ่งพระองค์ให้นามว่าพระรามีสวนแถมพระสุริโย โยไทยก็กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอีกด้วย มีอยู่วันหนึ่งเราอดีตทหารกองทะลวงฟันมากประสบการณ์ที่นำกลุ่มโดยมื่นราชเสนหาได้เดินทางมาขอเข้าเฝ้าพระสุริโยไทยเพื่อถวายตัวรับใช้พูดง่ายๆก็มาสมัครงานนั่นแหละครับด่านพระสุริโยไทยได้ฟังก็ล้องใจว่าเหตุใดพวกท่านจึงลาออกจากราชการมื่นราชเสนหาก็ให้เหตุผลว่าเพราะพวกเราเกียดออกญายมราชที่กำลังใช้อำนาจในทางที่ผิดพระพุทธเจ้าคะ่ะ ทั้งหมดเลยพากันลาออกมาขอพึ่งบารมีเป็นค่ารับใช้ของพยาวราชแทนเงินเดือนขอนิดเดียวเพียงหนึ่งช่างก็พอพระเจ้าค่ะเท่ากับ20ตำลึงหรือ80บาทนั่นแหละครับทางพระสุริโยไทยพอได้คุยเปิดอกกันเช่นนี้ก็เห็นดีเห็นงามยอมรับทุกคนเป็นทหารในสังกัดของพยาวราชตามที่ขอส่วนสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4หลังครองราชได้ไม่นานกิจกรรมส่วนใหญ่ที่พระองค์ทําก็คือคัดเลือกนางสนมครับในตน ตอนนั้นพระองค์ได้ถูกตาต้องใจพระสนมที่มีชื่อว่าอําแดงอุ่นบุตรีของออกยายมราชมากใช่ครับออกยายมราชที่ท่านเมอนกับพวกเกียรตินั่นแหละโดยอําแดงอุ่นได้ถวายตัวรับใช้เพียงแค่วันเดียวก็ได้รับแต่งตั้งเป็นถึงพระอัครมเหสีหรือภรรยาเอกเมียหลวงในพระองค์ทั้งๆท,ที่ความจริงสมเด็จท่านก็มีสนมอยู่แล้วตั้งหลายองค์นั่นทําให้พระสนมเอกคนเก่าอย่างท้าวอินทราเทวีจากราชวงศ์ศรีธรรมาศกรา รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมากหลังจากนั้นไม่นานพระอัครมเหสีก็ทรงให้กําเนิดหนอพระพุทธเจ้าหรือจะพูดง่ายๆก็คือให้กําเนิดลูกชายของสมเด็จท่านนั่นแหละครับพระองค์พอรู้ข่าวดีว่าทรงได้ลูกชายก็ดีใจใหญ่เพราะสมัยนั้นบรรดากษัตริย์ก็อยากได้ลูกชายกันทั้งนั้นพระองค์จึงตั้งพระนามให้ราชโอรสว่าพาร,รัตถาธิราชทําให้ตอนนี้สมเด็จท่านมีบุตรชายรวมทั้งหมดสองพระองค์คนแรกคือพยาวราชและคนแรกคือ พระรัฐาธิราชมันจึงทําให้สมเด็จท่านยิ่งปวดปรานพระอัครมเหสีเข้าไปใหญ่ที่สามารถให้ลูกชายแก่ท่านได้ด่านออกยายมราชผู้เป็นพ่อของพระอัครามาเหสีก็ยิ่งได้ใจใช้โอกาสนี้ในการโกงกินราษฎรหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยการติดต่อค้าขายกับอากองพ่อค้าจีนให้โกงราคาสินค้าที่นําเข้าจากต่างแดนและนํากําไรมาแบ่งกันเองนับเงินสนุกในสิ่งงานนี้ เวลาผ่านไปปีกว่าพระชัยราชาผู้มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระยาวราชก็เสด็จมาเยี่ยมน้องถึงวังส่วนพระองค์โดยพระชัยมาพพพรรรร้อมมมกับะะเหสีีจิตาวดแถชัยราชาย,ยังพาเด็กสาวทายาทราชวงศ์อู่ทองมาฝากเนื้อฝากตัวเพื่อขอให้พระสุริโยไทยคอยดูแลอบรมสั่งสอนความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีให้นางเพราะในอนาคตเธอคนนี้จะต้องถวายตัวเป็นสนมสีทิศของพระมหากษัตริย์ เนื่องจากตามราชประเพณีกษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินจะต้องมีสนมหรือเมียให้ครบสี่คนและจะต้องเป็นสี่สาวจากสีราชวงศ์โดยแท้ประกอบด้วยราชวงศ์ศรีธรรมศกราชราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์สุพรรณภูมิและราชวงศ์อู่ทองเพื่อเป็นการสำแดงแสนยานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินที่มีอำนาจปกครองไปทั่วทั้งสี่ทิศนั่นเองครับ พอคุยเรื่องนี้เสร็จพระชัยราชาก็ขอเข้าไปคุยกับพระยาวราชในห้องเป็นการส่วนตัวโดยทั้งคู่ได้หาหรือเรื่องพ่ออยู่หัวที่ตอนนี้ไม่ยอมออกราชกิจทําหน้าที่ให้สมเป็นกษัตริย์เลยวันๆเอาแต่อยู่กับพระอัคาราเหสีแถมญาติพี่น้องของพระนางเองก็รวมหัวกันโกงกินบ้านเมืองอะไรๆก็แพงขึ้นแพงขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเห็นทีแผ่นดินของเราจะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นแบบนั้นไม่มีผิดเพี้ยนเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงปีพศ2076ยามนั้นบ้านเมืองทุกโร่นหนักพอไข้ทรพิษกำลังระบาดไปทั่วทุกหย่อมยา้าชาวบ้านพากันล้มตายไม่เว้นแต่ละวันขนาดพระมหากษัตริย์แห่งศรีอโยธยาก็ยังไม่รอดติดโรคทรพิษด้วยอีกคนพระอาการตอนนี้สาหัสด,ดังตายทั้งเป็นสมเด็จท่านก็รู้ตัวดีว่าตนคงไม่รอดเป็นแน่พระองค์จึงมีพระราชองการให้พระรัฐาธิราช ฉบดองค์เล็กขึ้นครองราชเป็นพ่ออยู่หัวองค์ต่อไปถึงตอนนี้ถ้าใครสงสัยว่าทําไมเด็กน้องให้แบบนี้ถึงได้ครองราชคืออย่างนี้ครับพยาวราชเป็นลูกคนโตก็จริงแต่แม่ผู้ให้กําเนิดท่านนั้นเป็นเพียงสนมธรรมดาส่วนน้องเล็กอย่างพระรัฐานั้นมีแม่ที่ครองตําแหน่งเป็นถึงพระอัครมเหสีหรือเมียเอกทําให้ยศของน้องเล็กดันสูงกว่าพี่ชายมันจึงเป็นธรรมดาที่พระรัฐาจะได้ครองเมืองส่วนพระชัยราชา ที่มีศักเป็นน้องแท้ๆของสมเด็จท่านก็นึกแค้นอยู่ในใจเพราะแท้จริงเขาเองก็มีสิทธิ์จะได้ครองราชเช่นกันทําให้สมเด็จท่านเองก็กลัวว่าพระชัยกับพยาวราชจะคิดกบฏแย่งตําแหน่งจากพระรัฐาพระองค์จึงสั่งให้ทั้งคู่เอ่ยสัตย์สาบานว่าพวกเขาจะไม่คิดกบฏยึดอํานาจพระรัฐาอย่างแน่นอนทางพยาวราชนั้นสาบานอย่างไม่ลังเลแต่ด้านพระชัยราชากับคุนคิดอยู่นานแต่สุดท้ายพระองค์ก็ยอมให้สัตว์ว่า หม่อมชั้นสาบานพยงค่ะเมื่อสิ้นคำมัน่นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่ก็สเสด็จสวรรคตลงในที่สุดทําให้พระรัฐาธิราชได้สเสด็จขึ้นครองราชเป็นพ่ออยู่หัวแห่งสีอยุธยาองค์ใหม่ทันทีด่านพระชัยราชาที่แสนเจ็บปวดก็ต้องยอมก้มหัวกราบไหว้ให้เด็กปากไม่สิ้นกินน้ํานมเป็นพ่ออยู่หัวทั้งที่จริงๆแล้วมันควรเป็นพระองค์ตั้งหาที่จะได้ครองแถมพระอัคารมเหสีก็ถูกเลื่อนยศเป็นพระ มหาเทวีพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้บรรดาญาติพี่น้องฝั่งพระมหาเทวีก็ยิ่งเหิมเกริมหนักโกงกินบ้านเมืองกันอย่างสําราญพ่ออยู่หัวเป็นแค่เด็กจะเอาปัญญาที่ไหนมาดูแลบ้านเมืองนั่นจึงทําให้ศรียุยยายิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆแถมข่าวที่ว่าตอนนี้เด็กห้าขวบได้เป็นพระมหากษัตริย์ของศรียุยยาก็ถูกส่งไปแจ้งแก่พระเจ้าตะเบงชเวตีมหากษัตริย์จากราชวงศ์ตองอูแห่งพมา่าที่ยกทัพมาตั้งค่าอยู่แถวนอก เมืองพระสิมเนื่องจากตอนนั้นพระองค์กําลังเล่งทําสงครามเข้ายึดเมืองต่างๆเพื่อแผ่ขยายอํานาจและรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นปึกแผ่น ตอนนี้พระองค์มีทหารใต้อนันมากมายประกอบด้วยมหาอุปราชาบุเรงนองผู้เปียบดังพี่ชายแท้ๆของพระองค์เก่งกาศการศึกทุกรูปแบบพระเจ้าตาโดธรรมราชาที่หนึ่งแห่งแปลเจ้า,าละครอินแห่งหม,ม,มอตมะเมงเยสีหต์ตูอาจารย์ผู้ฝึกสอนการศึกส่วนพระองค์แถมยังมีกองกำลังทหารรับจ้างจากโปรตุเกสที่มีอาวุธทันสมัยเป็นทัพเสริมทำให้ตอนนี้อาณาจักรพม่ากลายเป็นแผ่นดินที่แข็งแกร่ง ึ่งแผ่นดินต่อไปที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้มาจากพิชิตก็คือแผ่นดินอโยธยาเมื่อรู้ว่าตอนนี้สีอโยธยามีกษัตริย์เป็นแค่เด็ก5ขวบก็คิดจะยกทัพบุกไปยึดทันทีหลังที่ตีเมืองพระสิมได้แต่ราชคูเมงเยสีหตูก็ได้ห้ามปามไว้ซิก่อนโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้สีอโยธยายังมีพระชายราชาอยู่เห็นทีการเข้าตีจะเป็นเรื่องยากเพราะพระชายราชานั้นเก่งกาจการศึกหาใครเทียบเราควรรอให้สีอโยธยาพัง พิน่าจากภายในให้มากกว่านี้เสียก่อนถือว่าพระชัยราชาในตอนนั้นเป็นคนที่เก่งเรื่องรบพอสมควรครับขณะราชคูยังกลัวทําให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้เปลี่ยนพระไทยรอให้ถึงเวลาอันสมควรเมื่อถึงครานั้นข่าวใดสีอโยธยาต้องตกเป็นของตองอูอย่างแน่นอน จากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปเพียง5เดือนเท่านั้นทางศรีอโยธยาก็เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ด่านพระชัยราชาที่ทนดูบ้านเมืองตกต่ำต่อไปไม่ไหวก็ตัดสินใจยกทัพจากเมืองพิษณุโลบกบุกมกอกรบฏยึดอำนาจจากพ่ออยู่หัวพระรัฐถาถึงวังหลวงศรีอโยธยาบรรดาอำมาตย์ทหารและครอบครัวของพระองค์ทั้งหมดถูกจับไปสำเร็จโทษรวมถึงพระรัฐถาเองก็ถูกพิพากษาประหารชีวิตทัทง้ทงๆที่พระองค์ก็เป็นแค่เด็กน้อยไร้ เตียงสาคนหนึ่งทางพยาวราชที่ไม่พอใจกับสิ่งที่พระชัยราชาทำจึงเข้าไปไถ่ถามเหตุผลและต่อว่าตามสมควรว่าเหตุใดพระองค์จึงผิดคำสาบานที่ให้ไว้ว่าจะมายึดอำนาจจากพระรัฐถา พระชัยราชาจึงอธิบายว่าแล้วเจ้าจะให้พี่ทําอย่างไรนี่เป็นราชสมบัติของพี่อยู่แล้วแต่เดิมตอนนี้บ้านเมืองเราเป็นทุรยศเสื่อมซ้มอาณาประชาราษฎรเดือดร้อนทุกหย่อมยา่าหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างย้ายข้างไปอยู่เมืองตองอูอีกไม่ช้าพระเจ้าตะเบงชเวตีต้องยกทัพมายึดอโยธยาเป็นแน่การนี้เองพี่จึงต้องผิดคําสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้กับพ่ออยู่หัวก่อนตายเมื่อสิ้นคําปราศัยพระยาวราชก็เข้าใจแต่สิ่งที่พระองค์ยอมรับไม่ได้ก็คือการลงทันพระรัฐา พระองค์ได้แต่ทรงนั่งดูชะตากรรมของน้องชายโดยสายตาที่ทนทุกข์พารัฐถาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้แต่ร้องเรียกหาแม่จา๋าแม่จ๋าอยู่ไหนท่ามกลางประชาราช์ที่ห้อมล้อมทั่วเมืองเมื่อเพชชฆาตลงท้นจันทร์ ก็ถือเป็นการปิดฉากการครองราชของพ่ออยู่หัวพระรัฐาธิราชตัวน้อยลงอย่างสมบูรณ์ครับจากนั้นในวันต่อมาพระชัยราชาก็เสด็จขึ้นของราชสมบัติเป็นพ่ออยู่หัวองค์ใหม่แห่งพระนครศรีอยุธยาโดยทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์องค์ที่13แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพร้อมมอบพระนามใหม่ให้พระยาวราชผู้เปรียบดังน้องชายเป็นมหาอุปราชพระเทียนราชา ah uh... หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปราวหนึ่งปีในช่วงพุทธศักราช278 0พระมเหสีจิตตาวดีแห่งสมเด็จพระชัยราชาก็ทรงให้กำเนิดโอรสน้อยนามว่าพยอดฟ้าแต่ในข่าวดีกับมีข่าวร้ายหลังคลอดพระราชกุมารพระมเหสีจิตตาวดีกลับเสียเลือดมากเป็นเหตุให้พระนางสวรรคตลงในคืนนั้นสมเด็จท่านเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อมเหสีสุดที่รักจากไปไม่มีวันกลับ พระองค์กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายวันแต่ยังดีที่ตอนนั้นพระสนมโนเนมจากราชวงศ์อู่ทองที่พระองค์ชุบเลี้ยงมาคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจแบบไม่ขาดสมเด็จท่านจึงเริ่มมีแรงใจที่จะใช้ชีวิตต่อ กระทั่งเวลาผ่านไปอีกไม่นานพระสนมโนเนมก็เติบโตเป็นหญิงงามที่อาจหาใครในอยุธยามาเทียบได้และถูกเลื่อนยศแต่งตั้งเป็นแม่ยัวศีสุดาจันทร์อีกทั้งพระนางยังทำหน้าที่เป็นแม่นมให้พระราชโอรสยอดฟ้าราวกับลูกในไส้แถมแม่ยัวเองก็ยังตั้งท้องลูกอีกคนได้เกือบขวบเดือนมันจึงไม่แปลกที่พระนางจะกลายเป็นที่โปรดปานของสมเด็จท่านชนิดที่ว่ารักหัวปักหัวปำถึงแม้ชีวิตจะได้ดิบ ได้ดีเพียงใดแม่โยศีสุดาจาันทร์ก็ยังเสด็จมาเยี่ยมพระสุริโยไทยผู้เปรียบดังครูอยู่บ่อยครั้งแต่มีอยู่หนหนึ่งที่แม่โยเสด็จนําคนใช้ส่วนตัวมาฝากฝังแก่พระสุริโยไทยมันชื่อว่าอีปิกอดีตนักโทษต้องอายาหลวงขอหาทําตัวเป็นผู้ชายชอบแอบลวนลามพวกสนมนางในพูดง่ายๆก็คือทําตัวเป็นทอมบอยนั่นแหละครับปิกจึงถูกลงวายและสักคอประจานแต่แม่ยัยทรงเห็นว่าอีปิกมันหน่วย ก้้้ใชไดเลยทูลขอไว้เลี้ยงดูเป็นบ่าวข้างกายการนี้แม่โยจึงขอฝากให้พระสุริโยไทยพาอีปิกไปฝึกดับกำทวนให้เป็นวิชาติดตัวมันจะได้ดูแลแม่โยดังองค์ครักยอดฝีมือด้านพระสุริโยไทยเมื่อได้ฟังคําขอก็ปฏิเสธไม่ได้จึงตบปากรับคําไปต่อมาในวันรุ่งขึ้นท้าวอินทรัตเทวีอดีตมเหสีแห่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ก็เสด็จมาพบพระสุริโยไทยเป็นการส่วนพระองค์เพื่อบ ออกละาออกผนวดเป็นชีตัดทางโลกพร้อมให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าราชวงศ์ศรีธรรมศกราชของพระนางจะจงรักพักดีต่อสุพรรณภูมิเสมออีกทั้งพระนางยังตักเตือนพระสุริโยไทยว่าจงควรระวังแม่หยัวศรีสุดาจันไว้ให้จงหนักเพราะพระนางหาได้เป็นอย่างที่เห็นไม่เนื่องจากแม่หยัวมาจากราชวงศ์อู่ทองไม่แน่ว่าราชวงศ์สุพรรณภูมิอาจจบสิ้นด้วยฝีมือของแม่หยัวก็เป็นได้จากนั้นเวลาก็ผ่านไปเป็นปีครับแม่หยัวศรี ดาจันก็ทรงให้กำเนิดพระโอรสแก่สมเด็จท่านให้นามว่าพระศรีสินส่วนเหตุบ้านการเมืองก็ยังคงปกติสุขไม่มีอะไรน่าห่วง แล้วฉากต่อไปผมขอแนะนําตัวละครใหม่ตัดภาพมายังบ้านของขุนอินทรเทพทหารเอกในสังกัดของสมเด็จพระชัยราชาผ่านศึกสมรภูมิมานักต่อนักแล้วแถมขุนอินยังเป็นน้องชายแท้ๆของท้าวอินทรเทวีที่สืบเชื้อสายกษัตริย์จากราชวงศ์ศรีธรมศกราชอีกตั้งหากถือว่าเป็นชายชาตินักรบที่เปลี่ยนไปด้วยยศและศักดิ์จริงๆวันหนึ่งขณะที่ขุนอินกําลังฝึกวิชาต่อสู้อยู่จูจ่ๆก็มีเสียงหญิงนางหนึ่งที่กําลัง จมน้ำร้องให้ช่วยโชคดีที่ขุนอินช่วยนางไว้ทันหลังฟื้นสตินางก็แนะนำตัวว่าตนชื่อส้อยเป็นสนมในสังกัดแม่หยวศรีสุดาจันทร์และทันใดนั้นเมื่อแรกพบศพพักเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ขุนอินก็ดันตกหลุมรักแม่นางผู้นี้เข้าอย่างจังท่านขุนจึงขออาสาดูแลชะแม่ส้อยให้หายดีพักผ่อนอยู่เรือนนี้ก่อนค่อยกลับไปทำงานไม่ต้องกลัวจะโดนโทษซึ่งทางส้อยเองก็ดูจะมีใจให้ขุนอินเช่นกัน ก็แหมดูเลยเอาใจใส่ขนาดนี้ท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งเจอกันจะไม่ให้รักได้ยังไงแล้วภาพก็ตัดมายังหอหลวงตอนนี้ตัวละครใหม่อีกคนก็พึ่งปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเขาคือบุญสีรังตำแหน่งพันธุบุตรสีเทพผู้ทำหน้าที่เฝ้าหอพระวังหน้าแถมยังสืบเชื้อสายจากราชวงศ์อู่ทองเหมือนแม่หยัวอีกด้วยครั้งนั้นเมื่อบุญสีได้รับคำสั่งให้มักขับเสภาในวังด้านแม่หยัวสีสุดาจันที่เห็นหน้าบุญสีก็ ก็เกิดลหลงไหลในความรูปงามและเสียงขับเสภาสุดไพเราะพิสดารเรียกว่าแอบมองไม่หยุดนอนก็ไม่หลับได้แต่เฝ้าคิดถึงแต่หน้าบุญศรีอย่างกับว่านี่คือรักแรกพบยิ่งทั้งคู่สืบสายอุท้องเหมือนกันด้วยหรือว่านี่คือพรมลิขิตที่ทําให้สองหนุ่มสาวมาเจอกันเมื่อแม่อยู่ทนไม่ไหวก็สั่งให้อีปริกไปสืบข้อมูลบุญศรีมาให้หมดว่าเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรกับใครยังไงพอได้ความว่าบุญศรีประจําอยู่วังหน้า แม่โยก็เสด็จไปหาแถมยังสั่งให้ซ้อยนำสาหรือหมากหนึ่งคำไปมอบเป็นรางวัลแก่บุญศรีในโอกาสที่ขับเสพาได้ไพล้อจับใจด้านบุญศรีเองที่ดูออกว่าแม่หยมีใจให้หรือถวายดอกจำปีแก่แม่หยเป็นการตอบแทนเล่นสแม่กี้ด,ดังๆในใจเหมือนกับคนที่เราแอบชอบมาส่องสตอรี่ใน Facebook เ,เขาต้องชอบเราแน่ๆเลยเพอถึงจุดหนึ่งที่แม่โยทนต่อความรักของตนไม่ไหวแม่โยจึงเสด็จไป เยี่ยมพระมาตามาหายิกาเจ้าเพื่อขอคําปรึกษาเรื่องความรักที่ตนมีต่อบุญศรีโดยตามเนื้อเรื่องพระมาตาคือตัวละครสมมติที่เป็นถึงอดีตสนมเอกสืบเชื้อสายจากราชวงศ์อู่ทองดังเช่นแม่หยัวที่ตอนนี้ทรงป่วยเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายหลังพ้นยศพระสนมก็ยังได้รับความเมตตาให้มาพักอยู่หอพระวังหน้าที่เป็นเขตของคนสกุลอู่ทองมีบ่าวไพ่คอยให้การรับใช้อย่างดีซึ่งพระมาตาเองก็รู้อยู่แล้ว ว่าสักวันแม่อยู่วต้องมาเข้าเฝ้าเพื่อขอคำํำแถลงไขดังบรรพบุรุษสายอู่ทองดนใจโดยพระมาตาได้ทรงบิวแม่อยู่ว่าก่อนเลยว่าเมื่อครั้งอดีตการราชวงศ์อู่ทองของเราคือสกุลแรกที่ปกครองอโยธยากระทั่งสกุลสุพรรณภูมมาแย่งชิงไปบัดนี้มันถึงเวลาแล้ว ที่อู่ทองจะทวงคืนราชสมบัติของเราคืนแม่หยัวกับบุญศรีต่างก็เป็นอู่ทองเมื่อสกุลเราร่วมมือกันครานี้สุพรรณภูมิก็ถึงคราวอาวสาน <c oughs> เจ็บคอโดยพระมาตาได้ขอให้แม่หยัวเก็บเรื่องนี้ไปคิดก่อนถาวันไหนพร้อมก็จงลักรอบได้เสียกับบุญศรีซะเพื่อราชวงศ์อู่ทองของเรา จากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปถึงช่วงปีพศ2081ขุนอินที่ได้รับคำสั่งให้ไปออกสื่อก็พาสร้อยคนรักมาฝากเนื้อฝากตัวกับแม่ชีอินทรัตเทวีผู้เป็นพี่สาวอย่างน้อยแค่สร้อยได้อยู่รับใช้แม่ชีขุนอินก็อุ่นใจแล้วซึ่งทางแม่ชีก็ยินดีรับสร้อยไว้จะได้คอยเป็นหูเป็นตาข่าวคราว,าวบ้านเมืองพอล่ำลาเสร็จขุนอินก็เล่งไปร่วมทัพของสมเด็จพระชัยราชาที่กำลังเคลื่อนพลบุกไปตีเชียง ไกลเชียงกลานนาชายแดนสยามประเทศที่ตอนนี้ตกเป็นของพระเจ้าตะเบงชเวตี้เป็นเหตุให้สมเด็จพระชัยราชาจําเป็นต้องยกทัพไปตีชิงเมืองคืน ระหว่างที่สมเด็จท่านไปรบไม่อยู่เมืองนานนับปีนี่คือโอกาสทองที่แม่หยัวจะแอบลักลอบได้เสียกับบุญศรีสมดังใจเมื่อไต่ตรองให้ดีแล้วแม่หยัวก็เสด็จไปหาบุญศรีถึงหอพักเพื่อบอกความในใจทั้งหมดที่มีว่าแม่หยัวสงฝันเห็นหน้าบุญศรีมานานเหลือเกินอีกทั้งยังเห็นบุญศรีได้นั่งบรลลังแทนที่พระชัยราชาเข้าทางสีแบบนี้บุญศรีเองก็ตกหลุมรักแม่หยัวตั้งแต่แรกเห็นเช่นกันจะรออะไรล่ะครับ ทั้งสองก็ทำการยัดไส้กรอกเข้าขนมปังอย่างกระสมสำราญทั้งคืน เรื่องนี้เปรียบดังรางร้ายอันตารายจะต้องเกิดกับราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นแน่จากนั้นภาพก็ตัดมายังราชวังส่วนพระอ,องค์ของพระสุริโยไทยตอนนี้พระนางแลเหล่าธิดากำลังฝึกปรือฝีมือการใช้อาวุธปืนรุ่นใหม่ให้ชํานาญโดยมีมื่นราชสเนหาคอยให้คําแนะนําที่เห็นข้างหลังนี่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมหน้าเหมือนพระสุริโยไทยสมัยเด็กผมขอแนะนํานี่คือพระธิดานามพระบรมเทวีเป็น ลูกสาวแท้ๆของพระสุริโยไทยคือตั้งแต่ช่วงต้นจนตอนนี้มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับเพรานี้พระนางก็ให้กําเนิดพระโอรสทิดารวมแล้วทั้งหมด5พระองค์ประกอบด้วยพระราเมศวรโอรสองค์โตพระมหินทราธิราชโอรสองค์รองพระบรมเทวีหรือพระสวัสดีราชทิดาองค์โตที่เรียกได้ว่าหน้าเหมือนแม่อย่างกับโคนิ่งมาเลยต่อด้วยพระบรมดีโลกทิดาองค์รองและพระเทพกษัตตีที่ ดาองค์เล็กโดยพระสุริโยไทยนั้นคอยอบรมสั่งสอนวิชาการรบให้ลูกๆอยู่เสมอเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวในยามศึกหรือมีภัย พดภาพมาทางแม่อยัวศรีสุดาจันทร์ที่กําลังปรึกษาหารืออยู่กับออกยาราชพักดีเรื่องการเลื่อยนยศให้บุญศรีพันบุตรศรีเทพโูรักของพระนางเนื่องจากบุญศรีรังตําแหน่งแค่พนักงานหอพระวังหน้ามันอยู่ไกลเกินกว่าจะเอบไปหากันได้แต่ละวันก็ใจจะขาดพระนางจึงต้องการเลื่อนตําแหน่งบุญศรีให้เป็นขุนชินราชพนักงานหอพระวงังในจะได้อยู่ใกล้ๆลรักรอบหากันได้สะดวกทันออกยาเลยอธิบายว่าตอนนี้ คงเลื่อนยศให้บุญศรีไม่ได้หรอกพะยะค่ะเนื่องจากขุนชินราชคนปัจจุบันยังไม่ตายต้องให้ขุนชินราชตายก่อนบุญศรีจึงจะมีสิทธิ์ได้ยศพะยะค่ะพระนางได้ฟังแบบนั้นก็จัดไปถ้าขุนชินราชตายก็หมดเรื่องแม่ยัวจึงสั่งให้อีปริกพร้อมกลุ่มทอมในสังกัดไปดักฆ่าขุนชินราชและนำศรีสามาเป็นของกำนันให้ออกยาราชพักดีทำให้บุญศรีได้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนชินราชคนใหม่สมดังพระสวนีแม่ยัวศรีสุดา จันครับสบายเลยทีนี้จะแอบ,บมาหากันตอนไหนก็ได้แต่ข่าวการหายตัวไปอย่างลึกลับของขุนชินราชคนเก่ากลับกลายเป็นที่ถกเถียงกันของเหล่าขุนนางคนเก่าหายสาบสูญแล้วจูจ่ๆบุญศรีก็ได้อวยยศมารับตําแหน่งแทนเฉยเลยทําให้ออกยามาหาศีนาะข้าหลวงคนสนิทของสมเด็จพระชัยราชาเริ่มกังวลจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาพระสุริโยไทยทั้งคู่ต่างเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้แม่ยศศรีสุดาจันทร์อาจเป็น ผู้อยู่เบื้องหลังก็ได้แต่หลักฐานและพยานเราไม่มีจะพูดใส่ร้ายก็มิควรออกยามหาเสนาเลยตั้งใจจะคอยติดตามดูพฤติกรรมของแม่หยัวไปก่อนจนกว่าจะมีหลักฐานมากพอจะเอาผิดได้ ตัดกลับมาทางแม่โหยออีกทีตอนนี้พระนางรู้สึกไม่สบายพระกายจึงได้ขอให้หมอขันทีจีนมาช่วยตรวจพระอาการปรากฏว่าพระนางไม่ได้ป่วยหรอกครับแค่กาลังตั้งท้องอ่อนๆเท่านั้นพอพระนางได้ยินข่าวก็อา้าวโวยละสิมาตั้งท้องตอนนี้หากข่าวเรื่องพระนางตั้งท้องกระจายออกไปทุกคนต้องรู้แน่เลยว่าพระนางมีชู้ก็ยังว่าละครับสมเด็จท่านไปออกรบนานนับปียังไม่ได้กลับมาเลยและพระนางจะไปท้องกับใครด้วยการกลัว วความแตกพระนางจึงสั่งให้อีปริกฆ่าหมอทิ้งซะเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมศพของหมอถูกทิ้งไว้กลางทางข่าวการตายยังปริศนาของหมอก็กลายเป็นที่โจทย์จันไปทั่วเมืองเนื่องจากหมอนั้นตายหลังเข้าเฝ้าแม่หยัวด้านออกยามหาเสนาจึงคิดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของแม่หยัวสีสุดาจันอีกแน่ๆแต่ทําไมพระนางต้องฆ่าหมอทิ้งด้วยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็ได้แค่คิดแหละครับเพราะออกยาไม่มีหลักฐาน ด้านแม่อยศรีสุดาจันเองก็กําลังกังวลพระไทยถ้าสมเด็จท่านกลับจากศึกมาแล้วรู้ว่าพระนางตั้งท้องพ่ออยหัวต้องรู้แน่วพระนางคบชู้งานนี้มีหวังโดนโทษหนักแม่โยจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาพระมาตาหาวิธีแก้ตัวจีดอู่ทองจึงแนะนําว่าจะกลัวไปทาําไมถ้าสมเด็จท่านสวรรคตมันก็หมดเรื่อง พระมาตาได้สั่งให้แม่หัววางยาพิษสมเด็จท่านเพื่อตัดปัญหาแต่การจะวางยาพ่ออยู่หัวคงไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากก่อนเสวยสำรับอาหารพระองค์จะมีหลวงจงรกักขอยทําหน้าที่ชิมอาหารก่อนเสมอถ้าใส่ยาลงในอาหารหลวงจงรักตายขึ้นมาทุกคนก็รู้กันหมดสิว่าในอาหารมียาพิษพระมาตาจึงแนะว่า ก็อย่าไปใส่ในอาหารสิน้ำยาไปทาเคลือบถ้วยน้ำก็พอเพราะยังไงเหล่าสนมก็ต้องเทน้ำเลอาหารใส่ถ้วยใหม่ในสำรับให้สมเด็จท่านอยู่แล้วและแค่นั้นยังไม่พอครับเพื่อให้แผนการทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแม่ยัวต้องฆ่าพระเทียนราชาและคนในครอบครัวทั้งหมดทิ้งด้วยด้านแม่ยัวที่ต้องรับหน้าที่แสนหนักอึ้งก็ลังเลแม้จะกลัวโทษแต่สมเด็จท่านกับพระสุริโยไทยก็เปรียบเหมือน ผู้มีพระคุณที่ชุบเลี้ยงพระนางมาจนได้ดีแต่ถึงกระนั้นเพื่อบุตรในท้องที่กําลังจะเกิดมาและเพื่อราชวงศ์อู่ทองแม่หยัวจึงจําเป็นต้องฆ่าพ่ออยู่หัวชัยราชาทิ้งอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับ รังปรึกษากับพระมาตาเรียบร้อยแม่ยศศีสุดาจันทร์จึงนำแผนทั้งหมดไปแจ้งแก่บุญศรีชูรักของตนให้ทราบบุญศรีจึงรีบติดต่อไปหาน้องชายแท้ๆของเขาที่ชื่อว่านายจันทร์บ้านมหาโลกเพื่อให้จัดเตรียมกำลังบุกไปรอบสังหารพระเทียนร,ราชาและพระสุริโยไทยทิ้งเสียถ้าพระเทียนตายนายจันทร์ก็จะได้กลายเป็นมหาอุปราชแทนลองฟังดูสิมหาอุปราชจันทชื่อเทใช่ไหมละ่ะ ้าอยากจะเป็นก็ฆ่าพระเทียนซะงานนี้แนจันก็เลยตอบตกลงทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาทางสมเด็จพระชัยราชาที่กำลังยกทัพบ,บุกตีนครลำพูนเมืองหน้าด่านของเชียงใหม่เนื่องจากพระองค์โดนนครพิงเชียงใหม่หักหลังไปเข้าพวกกับล้านช้างสมเด็จท่านจึงต้องบุกมาตีเมืองสั่งสอนให้หลับจำแต่ในการศึกครั้งนั้นพระองค์กับพาดท่าถูกรอบยิงจนตกหลังมาเป็นเหตุให้ทัพอโยธยาต้องถอนกำลังไปตั้งหลกักเพื่อ รักษาพระอาการของพ่ออยู่หัวก่อนยังโชคดีที่พระองค์ได้หมอฝรั่งมาช่วยพากระสุนออกได้ทันแต่กว่าจะทําแผลเสร็จก็เล่นสะระองค์เจ็บปวดเจียนตายอย่างว่าแหละครับการแพทย์สมัยนั้นกับปัจจุบันมันต่างกันเยอะจากนั้นข่าวเรื่องที่พ่ออยู่หัวได้รับบาดเจ็บสาหาัสก็ถูกส่งมาถึงหูของพระเทียนทําให้พระองค์เริ่มไม่สบายใจและเป็นห่วงพ่ออยู่หัวมากแต่ก็ไม่ไายจู่ๆตอนนั้นภายในเมืองก็เกิดไฟไหม้ลุกโชน ไปทั่วตลาดพระเทียนเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งให้มือราชสเนหาพากำลังทั้งหมดไปช่วยชาวบ้านดับไฟแต่ทางพระสุริโยไทยกับห้ามไว้ก่อนเพราะพระนางรู้สึกแปลกพระไทยนี่อาจจะเป็นแผนการลอบปวงพระชนก็ได้โดยพระนางได้สั่งให้บ่าวไพ่ไม่กี่คนไปช่วยดับไฟส่วนคนเก่งๆที่เหลือคอยเฝ้าพระเทียนไว้ในตำหนักแล้วมันก็เป็นอย่างที่พระสุริโยไทยคิดจริงๆไม,ม่กี่อึดใจต่อมาจู่ๆไอ้พวกนักข้างนิลนามก็ ยกขยงบุกเข้ามาในตําหนักโชคดีที่เมืองราชเสนหากับทีมยอดฝีมือสามารถต้านทานพวกมันไว้ได้แถมพระสุริโยไทยแล่เบาภพ่ในบ้านยังทรงลากหัวคมคมช่วยกันปกป้องพระเทียนอย่างสุดกำลังจนสามารถจัดการพวกนักฆ่าได้ทั้งหมดขณะที่ท่านเมือนกำลังจะสอบสวนเจ้านักฆ่าก็ลงมือปลิดชีพตัวเองเสียก่อนทําให้ท่านเมือนรู้ในทันทีว่านักฆ่าพวกนี้เป็นมือสังหารจากลาโวพวกมันเป็นนักฆ่าฝีมือดีที่พร้อมท ทำงานให้ทุกคนที่มีปัญญาจ่ายและยินดีปลิดชีพตัวเองทันทีเมื่อทำงานพลาดเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ว่าจ้างมันจึงน่าเสียดายที่พวกเขาอดรู้เลยว่าใครกันแน่เป็นคนส่งพวกมันมาแต่ทุกคนก็ต่างคาดเดาว,ว่าต้องเป็นฝีมือของแม่ยัวกับพวกแน่ๆด้านพระสุริโยไทยก็ไม่อยากให้ทุกคนเดามม่วจะว่าร้ายใครต้องมีหลักฐานตอนนี้เราคงทำได้แค่ดูแลตัวเองให้ดีเท่านั้นซึ่งทุกคนก็เดาไม่ผิดหรอกครับคนที่ส่ง กลุ่มนักฆ่าแห่งลาโวมาก็คือนายจันน้องของบุญศรีนั่นเอง จากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกสักระยะบัดนี้ทัพของพ่ออยู่หัวพระชัยราชาได้ยกพลกลับสู่รีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยครานี้คงต้องพักผ่อนให้หายเหนื่อยเสียก่อนแล้วค่อยกลับไปเอาคืนเชียงใหม่ด้านขุนอินที่โคตรคิดถึงสร้อยก็รีบวิ่งมากอดเธอให้หนำใจโชคดีจริงๆที่ขุนอินเอาชีวิตรอดกลับมากอดเธอได้หวังว่าอีกไม่กี่เพลาคู่นี้คงมีข่าวดีได้ตกแต่งกันเสียทีนะครับแต่ไม่ทันไรสร้อยก็ขอตัวไปทำงานก่อน ตอนนี้สมเด็จท่านกําลังรอเสวยอาหารอยู่ในวังส้อยกับทีมสนมจําเป็นต้องเร่งจัดสำรับให้พ่ออยู่หัวไว้เลิกงานค่อยเจอกันแต่ขณะที่ส้อยกับทีมกําลังทํางานอีปลิกก็ตรงเข้ามาเซาซีทําให้สนมในครัวทั้งหมดพากันเข้าไปห้ามปรามจังหวะนั่นเองลูกน้องของอีปลิกก็รีบนําถ้วยน้ําเคลือบยาพิษมาวางใส่ในสำรับของสมเด็จท่านสวยละแบบนี้ที่แท้อ,อีปลิกก็ใช้แผนเบนความสนใจพอทำ ตามแผนเสร็จอีปลิกก็ยอมปล่อยซ่ยให้กลับไปทํางานต่อ จากนั้นพอถึงเวลาเสวยอาหารหลวงจงรักก็ทําหน้าที่ชิมอาหารทุกเมนูอย่างละเอียดเมื่อสบายพระไทยสมเด็จท่านก็ขอเสวยน้ําสักถ้วยก่อนซึ่งสอยก็เร่งถวายให้ทันทีโดยที่ทุกคนไม่รู้เลยว่าไอ้ถ้วยใบเนี้ยมันเคลือบยาพิษไว้เมื่อพ่ออยู่หัวเสวยเข้าไปตอนแรกอาการมันก็ยังไม่ออกหรอกครับแต่พอผ่านไปสักนาทีสมเด็จท่านก็เริ่มทุรนทุรายด้วยพิษยาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างต,างตกใจทําอะไรไม่ถูกได้ แม่หยัวก็ตีเนียนใส่ร้ายทีมของส้อยว่าเป็นกรบฏวางยาพ่ออยู่หัวแต่แทนที่จะให้ทหารจับตัวไปขังแม่หยัวกลับลงทันส้อยต่อหน้าต่อตาขุนอินส่วนสนมในทีมคนอื่นๆให้นําไปขังรอวันประหารดานขุนอินนี่ใจแทบขาดเขาอยากจะฆ่าแม่หยัวเสียตรงนั้นแต่เพราะหน้าที่ทําให้ขุนอินต้องคมใจของตัวเองเอาไว้ ต่อมาไม่กี่เพลาข่าวเรื่องพ่ออยู่หัวโดนวางยาก็กระจายไปทั่วเมืองเหล่าบรรดาอมาต์ข่าหลวงทุกคนต่างเร่งข้าวเฝ้ากันแทบไม่ทันยังดีที่อาการของพ่ออยู่หัวเรื่องทุเลาลงบ้างแต่หลังจากที่หมอฝรั่งตรวจภาวะรกายดูแลว้วบอกเลยว่าแ yeah ย่แนะ่ยาพิษตัวนี้เป็นยาที่แรงถึงชีวิตช่วงแรกอาการจะไม่หนักเท่าไหร่แต่พอครบเจวันยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์ผลที่โดนยานี้ต้องทุกทรมานดั่งโดนไฟบรรเลงการเผาร่าง จะพูดตรงๆก็คือครบ7วันเมื่อไหร่โทรเรียกปอติต๊งได้เลยครับไม่ว่าจะใช้ยาดีแค่ไหนก็ไม่สามารถรักษาได้ซูเปอร์ข่าวร้ายเลยพอสมเด็จท่านได้ยินแบบนั้นเลยบอกให้หมอจัดยามาบรรเทาอาการก็พอเหลือเวลาอีกแค่7วันพระองค์ต้องรีบจัดการราชกิจให้หมดโดยสมเด็จท่านได้เรียกประชุมเพื่อประกาศร,ราชองค์การให้สมเด็จพยยอดฟ้าราชโอรสองค์โตรับตําแหน่งเป็นพ่ออยู่หัวองค์ใหม่ ทันทีหลังพระองค์สวรรคตพร้อมด้วยสถาปนาแม่ยัวศรีสุดาจันทร์ขึ้นเป็นพระอัคารมเหสีมีหน้าที่ว่ารชาชการแทนพ่ออยู่หัวซึ่งจังหวะที่ทุกคนกำลังฟังพระราชองค์การตอนนั้นสมเด็จท่านก็สังเกตเห็นบุญศรีชินราชที่คอยส่งสายตาให้แม่ยัวอยู่ตลอดแถมรอยยิ้มของพระนางก็แสนน่าสงสัยทําให้พระองค์เริ่มรู้ตัวแล้วว่าสองคนนี้ต้องแอบเป็นกิ๊กกันแน่นอนพ่ออยู่หัวจึงเรียกออกยาม มาหาเสนามาคุยเป็นการส่วนตัวเพื่อวางแผนรับมือหากอัครมเหสีคิดการใหญ่ จากนั้นเวลาก็ผ่านไปจนครบเจวันด้านแม่ยวสีสุดาจันทร์ที่กลัวแผนการจะล่วไหลเลยสั่งให้อีปลิกไปพูดโน้มน้าวเหล่าสนมในคุกให้พวกมันใส่ร้ายว่าพระเทียนนั่นแหละคือตัวการเรื่องวางยาพิษถ้าทุกคนพูดก็จะไม่โดนโทษประหารระหว่างที่อีปิกกําลังพูดโน้มน้าวมันไม่รู้ตัวเลยว่าคนของแม่ชีกําลังแอบฟังมันอยู่ชาแม่ผู้นั้นจึงเร่งนําความไปเล่าให้แม่ชีฟังท่านจึงรู้ทันทีว่าคนที่อยู่เบื้อง หลังการวางยาพิษก็คือแม่อยู่สีศสุดาจันจริงๆแต่ถ้าเหล่าสนมยอมพูดใส่ร้ายพระเทียนละก็บอกเลยว่างานเข้าแน่แม่ชีจึงเร่งให้บัวเพื่อนบ่าวคนสนิทรีบไปแจ้งให้พระเทียนทราบก่อนจะสายเกินไปส่วนทางด้านร้านประหารเหล่าสนมที่กําลังกลัวตายก็หมดทางเลือกยอมตะโกนใส่ร้ายพระเทียนต่อหน้าประชาชนนับร้อยแต่ถึงจะยอมพูดสุดท้ายทุกคนก็ถูกประหารเสียประจานอยู่ดีน่าสงสารจริงๆ อีกด้านหนึ่งทางแม่ยวศีสุดาจันทร์ก็นําความเท็จเรื่องที่พระเทียนวางยามาแจ้งแก่สมเด็จท่านที่กําลังนอนรอความตายแต่พ่ออยหัวก็บอกว่าไม่เชื่อเพราะข้ารู้อยู่แล้วว่าคนที่วางยาพิษก็คือเจ้านั่นแหละ ท้าวศรีสุดาจันทร์เจ้าสมคบคิดกับขุนชินราชด้านแม่หยวที่ได้ฟังก็ตกใจพร้อมสงสัยว่าพระองค์รู้ความจริงอยู่แล้วเหตุใดไม่สั่งลงโทษม่อมฉันแต่สมเด็จท่านก็ไม่ยอมตอบสิ่งใดเพียงแค่ยิ้มย้อยั่วโมโหและทรงสวรรคตรจากไปในทันใดแต่ถึงแม้พระองค์จะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแม่หยอศรีสุดาจันทร์ได้เข้าไปกระซิบด้วยความสมเพศแก่พ่ออยู่หัว ว่าอโยธยาจะต้องอยู่ใต้อำนาจราชวงศ์อู่ทองชั่วลูกสืบหลานหลังจากข้ออยู่หัวสวรรค์คตไปออกยามาหาเสนาก็พากำลังทหารบุกไปที่ตำหนักส่วนพระองค์ของพระเทียนราชาทันทีแต่ที่มาในครั้งนี้ไม่ได้มาจับนะ ท่านมาเพื่อชี้ช่องให้พระเทียนหนีเอาตัวรอดความเรื่องพระเทียนวางยามันกระจายไปทั่วเมืองขนาดนี้เหล่าขุนนางทหารอัมมาดไม่ยอมปล่อยพระเทียนไว้แน่เมื่อครอบครัวของพระเทียนได้ฟังดังนั้นจึงเร่งออกอุบายแก้ทางเอาตัวรอดนั่นคือพระเทียนต้องออกผนวดเป็นพิสุแต่ตอนนี้ทุกคนต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากพวกของนายจันได้ออกตามล่าพระเทียนไปทั่วทุกที่โชคดีที่พวกพระเทียนวางแผนไว้อย่างรอบคอบทําให้พวกนายจันหาพระองค์ไม่เจอ กว่าจะพบตัวพระเทียนก็บรรพชาเป็นพิสูจน์ไปก่อนเสียแล้วตราบใดที่พระเทียนมีพระเหลืองคอยป้องกันภายหลายทั้งปวงก็มิอาจทําอะไรพระเทียนได้แถมสมเด็จพระชัยราชายังฝากให้ออกยามหาเสนานําพระราชองค์การฉบับใหม่ที่พระองค์ทําไว้ก่อนตายมาประกาศว่าถ้าหากยังมีหลักฐานไม่เพียงพอเรื่องที่พระเทียนวางยาพิษก็ห้ามผู้ใดแต่ต้องพระองค์เป็นอันขาดถือว่าสมเด็จท่านแก้เกมได้ดีครับที่ออกพระราชองค์ การทิ้งไว้เพื่อปกป้องน้องชายของพระองค์ทําให้พระเทียนสามารถรอดพ้นจากข้อกล่าวหาในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับหลอดตายวุวิ จากนั้นก็ถึงเวลาที่พายอดฟ้าโอรสองค์โตแห่งสมเด็จพระชัยราชาจะขึ้นครองราชสมบัติต่อจากผู้เป็นพ่อกลายเป็นสมเด็จพยอดฟ้าพระมหากษัตริย์องค์ที่14แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิแต่ในพิธีราชาพิเศษครั้งนั้นกลับเกิดแผ่นดินไหวอย่างน่าประหลาดราวกับว่าการครองราชในครั้งนี้จะเกิดเรื่องไม่ดียังไงอย่างนั้นหลังครองราชได้ระยะหนึ่งสมเด็จพยอดฟ้าก็เริ่มรู้สึกก,กังวลพระไทยพระองค์ จึงเสด็จมาก,กับนมัสศการพระปิตุลาเทียนราชาผู้เป็นดั่งญาติสนิทที่สมเด็จท่านไว้ใจที่สุดพร้อมกับเขียนเรื่องราวทั้งหมดที่แสนหนักอ,อกใส่จดหมายส่งให้พระปิตุลาอย่างลับๆโดยความในจดหมายมีประมาณว่าบัตรนี้แม่หยัวสีสุดาจันทร์ได้ให้กำเนิดพระโอรสองค์ใหม่หน้าแปลกที่สมเด็จพระชัยราชาจากไปแล้วแต่แม่หยัวยังสามารถมีบุตรได้แถมตอนนี้พระนางยังอวยยศให้บุญสีชินราชเลื่อนตำแหน่งเป็นขุนวรวงศ์สาทั้งยัง ชอบเหิมเกลือมไม่สนใจใครวางอำนาจบาดใหญ่โดยมีแม่หยัวคอยเป็นแบกให้ใครก็แต่ต้องไม่ได้ส่วนเรื่องที่น่าสงสัยไปกว่านั้นก็คือโอรสองค์ใหม่ของแม่หยัวดันมีหน้าตารามาคล้ายกับบุญศรีวรวง์สามากเห็นทีพระราชบัลลังก์นี้คงไม่ปลอดภัยอีกแล้วถ้าเป็นไปได้สมเด็จพยอดฟ้าก็อยากให้พระปิดตุลาเทียนราชาศึกออกมาอยู่เคียงข้างหลานมากกว่าซึ่งลางสังหรณ์ของสมเด็จพยอดฟ้าก็ดันเป็นจริง สุดด้วยครับหลังจากนั้นไม่กี่วันแม่หยัวศรีสุดาจันทร์ก็เรียกออกยาราชพักดีมาปรึกษาหาความว่าตอนนี้สมเด็จพยยอดฟ้าเป็นเพียงเด็กที่ออกว่าราชการไม่ได้ควรหาใครสักคนมารับหน้าที่เป็นพ่ออยู่หัวชั่วคราวเพื่อรอให้พยยอดฟ้าโตก่อนไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าแม่หยัวอยากให้ใครมาเป็นพ่ออยู่หัวชั่วคราวก็บุญศรีวรวงศาชูรักของแม่หยัวนั่นแหละงานนี้คุณนางน้อยใหญ่ก็ไม่สามารถขัดพระทัยแม่หยัวได้ ทำให้บุญศรีขุนวรวงศารได้เข้าพิธีราชาพิเศษกลายเป็นกษัตริย์ชั่วขราวแห่งอโยธยาเพื่อออกว่าราชาการแทนสมเด็จพยอดฟ้านับแต่นั้นส่วนในจันน้องชายแท้ๆของบุญศรีก็ได้รับตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชจันสมดังใจแต่แค่นั้นมันยังไม่สุดครับถ้าแม่หยวอยากให้ราชวงศ์อู่ทองขึ้นเป็นใหญ่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะก็แม่หยวจําเป็นต้องลงมือฆ่าสมเด็จพยอดฟ้าทิ้งเสียขุนวรวงศาจะได้กลายเป็น กษัตริย์ของอโยธยาอย่างเต็มตัวโดยแม่หยัวได้นําเรื่องนี้มาปรึกษากับตัวจีดอุทองอย่างพระมาตาอีกครั้งโดยความที่แม่หยัวเคยเลี้ยงสมเด็จท่านมาตั้งแต่ยังเล็กราวกับเป็นลูกในอุทธร์แต่พระมาตาก็ทรงบิ้วเพิ่มว่าถ้าไม่ฆ่าทิ้งตอนนี้พายอดฟ้าก็ต้องโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีลูกมีเมียเพิ่มมาอีกราชาวงศ์สุพรรณภูมิก็จะไม่มีวันสิ้นสุด สุดท้ายแม่อยู่อาศีสุดาจันทร์ก็ต้องจำยอมวางยาพิษลูกเลี้ยงของพระองค์เองดังเช่นที่เคยทำกับพระชัยราชาเมื่อครั้งอดีตโดยยาพิษชนิดนี้จะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อพยอดฟ้าเสวยภกยอาหารที่เป็นของแสลงมันจึงทำให้การวางยาดูเนียนราวกับพระองค์ป่วยตายเฉยๆแผนการอันชั่วร้ายครั้งนี้ก็สำเร็จไปตามคาดสมเด็จพายอดฟ้าสเสด็จสวรรคตในวันที่10มิถุนายนพศ2 0 9 นับเวลาของราชได้แค่2ปีเท่านั้น ทาให้ขุนวรวงศ์ษาที่เป็นกษัตริย์ชั่วคราวแบบลายเดือนกลายเป็นพ่ออยู่หัวองค์ใหม่แห่งอโยธยาสีรามเทพนครไปโดยปริยายพร้อมทั้งแต่งตั้งให้แม่อยู่หัวเป็นพระอัคาระมะเหสีนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทรได้ครบกันแบบเปิดเผยสักทีด้านพระปิตุลาเทียนราชาและครอบครัวต่างก็โศกเศร้าและตกใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของสมเด็จพยยอดฟ้าผู้เปียบดังเป็นหลาน เด็กอายุแค่นี้กลับต้องมีชะตากรรมแสนน่าสงสารบัตนี้แผ่นดินอโยธยาได้อยู่ในกำรรมือพ่ออยู่หัววรวงสาและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้บ้านเมืองเราคงต้องถึงคราววิบัติเป็นแน่แต่ทางพระสุริโยไทยกลับยังมีความหวังตอนนี้เหลือชายเพียงคนเดียวที่สามารถช่วยอโยธยาได้พระสุริโยไทยจึงสั่งให้เมืองราชเนหาออกเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากชายปริศนาที่ว่า ยเขาก็คืออดีตคนรักเก่าของพระนางที่ชื่อว่าขุนพี่เลนทรเทพนั่นเองหลังจากที่เมืองราชสเสนหาได้รับคําสั่งจากพระสุริโยไทยให้มาตามหาขุนพี่เลนเพื่อขอความช่วยเหลือท่านเหมือนก็เร่งเดินทางหามลุ่งหามค่าจนในที่สุดก็ได้พบกับท่านขุนที่ทําหน้าที่คุมกองทหารเตรียมทําศึกกับกลุ่มโจนเงียวนครชากังลาวกําแพงเพชรไม่ใช่เฉากล้วยนะกเกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ ชาวกล้วยชากังราวของ เมื่อราชเสนหาจึงอธิบายว่าที่ตนมาครั้งนี้เพราะพระสุริโยไทยต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์โดยอยุธยาศรีรามเทพนครกำลังเกิดทุรยศทุกหย่อมยญ้าไัยฟ้าได้ยากไม่มีเว้นคงมีแต่ขุนพี่เลนเท่านั้นที่จะช่วยอยุธยาให้พ้นภัยพิบัติครั้งนี้ด้านทานันขุนก็รู้สึกไม่ค่อยอยากลงไปช่วยเท่าไหร่เพราะตอนนี้ก็วุ่นวายเรื่องศึกชากรางลาวอยู่จะให้แบ่งภาคลงไปช่วยได้อย่างไรที่สําคัญจะให้ลงไปช่วยคนที่เคยแย่งแฟนใครมันจะอยาก หากทำด้านทันเหมือนก็คิดแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แกจึงถามถึงคำสัตย์สาบานที่ขุนพิเลนเคยให้กับพระสุริโยไทยไว้ว่าหากแม้นวันใดพระนางมีพระประสงค์ในกำลังกายและสติปัญญาของพระองค์แล้วใซพระองค์ก็จะ,สะเสด็จมาหาในที่วาราตีนั้นไม่มีผิดผ่อนเอาแล้วรู้ได้ไงวะขุนพิเรนได้ฟังดังนั้นก็มีอาจปฏิเสธคําสัตย์ของชายชาตินักรบนั้นสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์เกินจะผิดคํานี่ม,นมันมัดมือชกชัดๆ ทำให้ท่านขุนจำยอมลงไปช่วยกู้กรงในที่สุดครับ ตัดภาพกลับมายังอโยธยาอีกครั้งตอนนี้ออกยามาหาเสนาที่กําลังเครียดก็ชวนเพื่อนๆในวังมานั่งดื่มย้อมใจเพราะตอนนี้ไกอึดอัดเลือกเกินตัวกินตําแหน่งเป็นถึงออกยาว่าที่เจ้ากระทรวงกลาโหมรู้ทังรู้ว่าคนที่วางยาพ่ออยู่หัวชยัยราชากับพายอดฟ้าเป็นใครแต่ก็มิอาจน้ามันมาลงทันตามโทารานุโทษได้ตั้งแต่ขุนชินราชได้เป็นพ่ออยู่หัววรวงศ์ษาไพฟ้าบ้านเมืองก็ตกต่ําหัวเมืองเหนือใต้ก็กระด้างกระเดือ ท่านออกยากระบายให้เพื่อนๆฟังไปเรื่อยโดยที่แกไม่รู้เลยว่าภัยร้ายกําลังจะมาถึงตัวเพราะตอนนี้ออกยาราชพักดีได้นําความเรื่องที่ออกยามาหาเสนานินทามาฟ้องแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แบบหมดเปลือกโอ้โหนี่ขนาดแกเป็นเพื่อนแกมาตั้งหลายปียังหักหลังกันได้พ่อแม่อยู่หัวรู้ก็โกรธจัดบังอาจมานินทาว่าร้ายขุนวรวงศาสุดที่รักถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันจะต้องกลายเป็นเสี้ยนหนามในวันข้างหน้าแน่แม่อยู่ จึงสั่งให้อีปลิกกับแก๊งทอมไปดักฆ่าออกยามาหาเสนาทิงซาซึ่งพระนางได้ออกอุบายสั่งให้ท่านออกยามาเข้าเฝ้ายามวิการโดยห้ามนาอาวุธใดๆเข้าวังเด็ดขาดพอได้จังหวะแก๊งทอมของอีปลิกก็เข้าลุมจัดการท่านออกยาจนหมดสภาพใครเห็นก็ว่าตายแล้วตายไหมตาย จากนั้นไม่กี่เพลาข่าวการตายของท่านออกยาก็กระจายไปทั่วเมืองเรื่องมีการพบศพออกยามหาเสนาที่หน้าประตูดินโถท่านผู้ชมครับน่าสงสารแกจริงๆ แล้วภาพก็ตัดมาทางคุณพี่เลนทรเทพที่เพิ่งเดินทางมาถึงวังส่วนพระองค์ของพระสุริโยไทยพอแกเข้าไปข้างในก็ได้พบกับเหล่าทิดาทั้งสมที่กําลังเรียนหนังสืออยู่แต่ท่านคุณก็ไปสะดุดตาที่พระสวัสดีราชทิดาองค์โตที่เปรียบเหมือนร่างโคนของพระสุริโยไทยเหมือนมากถึงขนาดทําให้คุณพี่เลนตาค้างคิดว่าเป็นพระสุริโยไทยตัวจริง พราะภาพจำแห่งวันวานยังชัดเจนแกรีบเข้าไปกราบอย่างไวแต่สุดท้ายก็หน้าแตกโดนเด็กๆแกงแล้วหนึ่งเสียฟอร์มหมด หลังทําขุนพี่เลนเขินจนหน้าแดงพระสุริโยไทยก็บอกให้เด็กๆออกไปรอข้างนอกก่อนแต่จังหวะนั้นพระนางก็สังเกตเห็นพระสวัสดีราชแอบมองขุนพี่เลนด้วยสายตาสุดหวานซึ่งพระนางก็รู้ทันทีว่ารูของตนต้องแอบชอบขุนพี่เลนเมื่อแรกเห็นแน่เลยทีนี้ก็ถึงข่าวคุยธุระสําคัญในที่สุดอดีตคนรักเก่าก็ได้พบกันเสียทีโดยพระสุริโยไทยได้กล่าวว่าตอนนี้บ้านเมืองเป็นทุรย์ตกอับเหตุเพราะขุนวรวงสา แ,แม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์หากไม่มีสองคนนี้แล้วแผ่นดินก็จะเป็นสุกเหมือนดังเดิมด้านทันขุนก็ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งผัดแผ่นดินแต่หากเรากําจัดชายโฉดหญิงชั่วได้สําเร็จบาลังก็ไล่พ่ออยู่หัวพระสุริโยทัยจึงเสนอชื่อพระเทียนที่กําลังออกผนวดให้รับตําแหน่งเป็นพ่ออยู่หัวคนใหม่พระองค์นั้นมีศักิ์และสิทธิโดยชอบธรรมไม่มีผู้ใดเหมาะสมกว่าพระเทียนอีกแล้วพอทันขุนได้ฟังก็รู้สึกน้อยใจนิดนิดครับเพราะที่จริงตัวของขุ ขุนพี่เลนเองก็มีบุญญาบาร,รมีพอที่จะได้ครองอยุธยาเหมือนกันเนื่องจากท่านขุนก็สืบเชื้อกริย์มาจากราชวงศ์พระร่วงแถมขุนพี่เลยนยังอุตสาหแบ่งกำลังมาช่วยทั้งๆท,ที่ท่านมันจะเป็นต้องช่วยก็ได้ไหนๆก็จะยึดอำนาจทําไมไม่ยึดไว้เองซะล่ะดังเช่นอดีตที่ท่านขุนถูกพระเทียนแย่งคนรักไปทําให้การเจรจาครั้งนี้ต้องพักไว้ก่อนด้านพระสุริโยไทยเองก็รู้อยู่แล้วว่าท่านขุนต้องไม่พอใจพระนางจึงวางแผนใช้พระธิดาเป็นคุณจ ในการเปิดใจขุนพี่เลนครับโดยพระสุริโยไทยเฝ้าสังเกตดีแล้วว่าพระสวัสดีราชกับขุนพี่เลนต่างตกหลุมรักกันและการเมื่อแรกเห็นถ้าสองคนนี้คบกันล่ะก,ก็ขุนพี่เลนจะต้องยอมช่วยยึดบาลลังอย่างไม่ลังเลแน่นอนพระนางจึงขอให้พัธิดานำของขวัญไปถวายแก่ท่านขุนถึงเรือนส่วนตัวซึ่งมันก็คือดอกกระดังงาที่ขุนพี่เลนเคยมอบให้พระสุริโยไทยเมื่อครั้งอดีตนั่นเองอืม้มเห็นแล้วตื้นตันมันเหมือนเป็นการ ส่งข้อความบอกเป็นไนยะว่ารักของเรามันจบไปแล้วคุณพี่เลนควรมีรักใหม่กับหญิงที่ต้องการเสียดานพระสวัสดีราชที่หมดหน้าที่ก็จะขอตัวกลับวางก่อนแต่ท่านขุนก็บอกให้พระนางประทับค้างคืนที่เรือนของตนก่อนดีกว่านี่ก็ใกล้จะมืดค่ำแล้วบ่าวไยที่พาเสด็จมาจะได้พักผ่อนด้วยพูดจบแกก็รีบทงชาถวายให้พระนางแถมยังหลอกจับมือพระสวัสดีราชอีกอันนั้นแหน่ลายนะเราเนี่ยไม่ได้แม่ก็ขอลูกแล้วกันเล่นซะ พนางถึงกับเขินชอบคนมีอายุน่ะทําให้สุดท้ายพนางก็ตัดสินใจพักอยู่เรือนนี้สักคืนได้การสิแบบนี้คุณพ่เพลียนก็พาพระสวัสดีราชเที่ยวเล่นตั้งแต่บ่ายจะลดค่ําทั้งพาขี่ม้าพาไปลอยกระทงนั่นจึงทําให้ความสัมพันธ์ของชายหญิงต่างวัยเริ่มผิบานกลายเป็นความรักอันบริสุทธิ์ที่งดงามครับ เป็นไปตามแผนที่พระสุริโยไทยวางไว้เมื่อทั้งสองคบกันคราวนี้ก็ได้เลิกวางแผนจัดการขนวรวงศสาเสียทีไม่กี่เพลาต่อมาขุนพี่เลนก็เรียกรวมทีมนักรบฝีมือพระการทั้งหมดเท่าที่จะหาได้มาร่วมวางแผนประกอบด้วยหลวงสรียศผู้บังคับบัญชากองทหารทะลวงฟันในวังพันเทพรักษาลูกน้องคนสนิทของขุนพี่เลนเมือราชเนหายอดนักรบนอกราชาการที่ฝีมืออาจหาใครเทียบและที่เด็ดสุด ก็คือคุณอินทรเทพที่เป็นถึงองครักพิทักษพ่ออยู่หัวก็ตัดสินใจมาขอร่วมทีมด้วยตัวเองเนื่องจากแกยังแค้นที่แม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ลงมือฆ่าซอยคนรักของแกเมื่อครั้งอดีตโอ้โหเรียกได้ว่าน,นี่คือทีมสุดยอดนักรบของอโยธยาในสมัยนั้นแล้วครับ แต่ก่อนจะเริ่มลุยขุนพี่เลี้ยงก็ได้ขอเตือนทุกคนก่อนว่าการครั้งนี้เป็นศึกภายในม่ใช่ศึกภายนอกที่เราเคยร่วมรบหากทำการไม่สําเร็จมิใช่แค่ชีวิตพวกเราจะดับสูนแต่บรรดาญาติพี่น้องวงตระกูลทั้งหมดของพวกเราก็จะต้องตายดับไปด้วยเช่นกันถ้าใครอยากถอนตัวก็จงลุกออกไปเสียตอนนี้แต่เราสุดยอดนักรบทุกคนต่างก็มีกลัวความล้มเหลวพร้อมที่จะพีชีเพื่ออโยธยาอย่างไม่ลังเลทำให้ทีมดิสู้ไซส,สควอตอฟอโยธยา ได้ถือกําเนิดขึ้นนับแต่นั้นครับเออผมแค่เรียกให้ดูเท่นใครมีชื่อที่เท่กว่านี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับ เมื่อรวมทีมเสร็จเรียบร้อยขุนพิเลนก็นำกลุ่มเสาหลักไปกราบนมัสก,กาลพระพิสุเทียนราชาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงแผนการที่กำลังจะลงมือถ้าทำสำเร็จก็ต้องขอนิมนตพระคุณเจ้าสึกมาครองบัลลังเป็นพ่ออยู่หัวองค์ใหม่พระพิสุเทียนราชาที่ได้ฟังก็ยินดีกลับไปครองบัลลังเพื่อ,อนาประชาราษพระองค์จะไม่ปล่อยให้ประชาชนลำบากทนทุกยากตามยถากรรมพระคุณเจ้าจึงให้พรเป็นสิริมงคลแก่นักรบทุกคนขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงอาราขา ท่านทั้งหลายให้ทําการสําเร็จรู้ล่วงเหนือเราราชสตรูโฉชุบอุปถัมภ์พระศาสนาและบ้านเมืองให้คืนคงสวัสดีเหมือนดังเดิมเถิด จากนั้นในวันต่อมาด่านหลวงศรียศและเมืองราชสเสนหาก็เดินทางมาขอความเห็นจากขุนอินทรเทพจริงอยู่ที่พวกเราทุกคนพร้อมสลาชีพหากการนี้ล้มเหลวแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าพวกเราได้ความมั่นใจเป็นมิ่งขวัญด้วยการใช้วิธีเสี่ยงเทียนทานายอนาคตด้านขุนอินเองก็เห็นด้วยจะทําการใหญ่ทั้งทีเราก็ควรได้รับกําลังใจทั้งสามได้ตกลงกันว่าจะไปขอให้พระพิสุเทียนราชาเป็นผู้ทําพิธีเสี่ยงเทียนแต่การนี้จะให้คุณพิเล เรียนรู้ไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวโดนด่าก,กันหมดเนื่องจากขุนพี่เลียนย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามรวมทีมจนกว่าจะถึงเวลานัดเดี๋ยวมันจะเป็นที่สังเกตจนแผนล่มเอาได้พอตกลงกันเสร็จทั้งสามก็รีบไปกราบนมัรสการพระคุณเจ้าที่วัดเพื่อขอร้องเรื่องเสี่ยงเทียนโดยทั้งหมดรับปากว่าถึงแม้ผลการทำนาจะออกมาแย่พวกเราก็ยังยืนยันจะทำภารกิจชิงบัลลังก์ต่อทางพระคุณเจ้าก็ยินดีทำพิธีให้เพื่อพิสูจน์ว่าระหว่างพระองค์กับขุนวรวงศ์ษาใครจะดว แข็งกว่ากันและเพื่อเป็นการเรียกขวัญกําลังใจให้ทุกคนด้วยแต่พิธีเสี่ยงเทียนจะทํากันที่นี่คงไม่ได้เดี๋ยวคนของแม่อยู่หัวจับพิรุษเราได้จะแย่เอาทั้งสาจึงนิมนต์พระคุณเจ้าสเสด็จไปทําพิธีที่วัดป่าแก้วอันห่างไกลแทนแต่ถึงกระนั้นพวกเขาทั้ง3มก็มีอ่ารอดสายตาคนของแม่อยู่หัวได้ครับเนื่องจากอุปราชจันทร์น้องชายของขุนวรวงศา์ได้ส่งไอ้ดำลูกน้องคนสนิทมาคอยเฝ้าอยู่หน้าวัดตลอดพอไอ้ดำมันเห็นสามทหารกล้ามาหาพระ เทียนด้วยกันก็เกิดสงสัยจะเร่งไปแจ้งข่าวให้อุปราชจันทรทราบแต่ก็ไม่ใช่ไอด้ดำคนเดียวหรอกครับที่มาเฝ้าหน้าวัดด้านขุนพี่เลนเองก็ส่งพันเทพรักษามาคอยดูยเหตุการณ์ด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวทีมซูซานสควอรล่วไหลทําให้ไอด้ดำโดนพันเทพกระทืบสะเละพร้อมทางถูกจับมาให้ขุนพี่เลนเข้นความจริงถ้าพูดโปรดก็จะโดนตัดเนื้อไปรเรื่อยๆจนกว่าจะสารภาพทําให้ไอด้ดำไม่มีทางเลือกยอมบอกหมดเปลือกเลยแต่สุดท้ายมันก็โดนขุนพี่ เียสังกอู่ดพอจบเรื่องขุนพี่เลี้ยนก็โมโหมากที่รู้ว่าทหารกล้าทั้ง3แอบมาเข้าเฝ้าพระเทียนโดยพาระการท่านขุนจึงเร่งไปพบพระเทียนที่วดัดแต่พอไปถึงเจ้าอาวาสก็บอกว่าตอนนี้พระเทียนรับกิจนิมนต์ไปที่วัดป่าแก้วแล้วโอ้หท่านขุนที่รู้แบบนี้ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่แล้วภาพก็ตัดมาทางปลำพิธีเมื่อทุกอย่างพร้อมหลวงสียศกับท่านหมืน่นก็นำเทียนออกมาจุดสองลำโดยลำที่เป็นรูปช้างจะเป็นของ พระพิสูจเทียนราชาส่วนรูปพระพรมจะเป็นของขุนวรวงสาหากจุดแล้วเทียนของใครดับก่อนแสดงว่าคนนั้นจะมีอันเป็นไปครับด้านพระเทียนก็เริ่มสวดขอพรตะโตโรคนาโถปร,รัญจะมหากรุณายะสันโตทิตินามมโสปะวิเวกรติงปรมันจะสันตังวิโมคสุขังปหายาภาราชนะ พระหุเลโลเกเต,เตหิข้าพระพุทธเจ้าพระเทียนราชาขอถวายสัจจาทิสถานอันมีพระพุทธังธรรมังสังฆังเป็นสารณะข้าจะพิสูจน์ตามเทียนกันหากแม้นข้าพระองค์จะสมรู้มนโนรสความปรารถนาขอให้เทียนพิธีขุนวรวงศาาดับก่อนหากมีสมดังปรารถนาแล้วขอให้เทียนของข้าพระองค์ ดับก่อนพอสวดจบทั้ง4ี่ก็นั่งลุ้นเหมือนรอวันที่1กับ16ของเดือนกระทั่งขุนพี่เลียนเดินทางมาถึงทั้ง4ี่ก็ได้แต่นั่งนิ่งเงียบเพราะกลัวจะโดนดุแต่ก็ดดจริงๆครับเราคิดการใหญ่หลวงถึงเพียงนี้แล้วเตรียมการไว้ก็ทั่วทุกประก,การสมมุติว่าผลเสี่ยงเทียนออกมาแล้วเราแพ้มันจะไม่เสียกําลังใจกันปเปล่าเปล่าเหรอด้วยความโมโหท่านขุนก็เดินไปจ้องเทียนทั้งสองลำให้ชัดๆจนแกเผลอถุยน้ำหมากในปากออกเป็นเหตุให้เทียนของขุนวรวงสาด,ดับก่อน ใช่อย่างนั้นพอทุกคนเห็นแบบนั้นก็ดีใจกันใหญ่แบบนี้แสดงว่าเราจะต้องทําภารกิจสําเร็จรู้ล่วงแน่นอนเอาสักขุนพี่เลนงงเลยนี่แกไม่รู้ว่าลำไหนของใครเพิ่ถอยไปนิดเดียวเองแต่ถึงผลจะออกมาเฮงก็ตามขุนพี่เลนก็ต้องดุและกําชับให้ทุกคนจําขึ้นใจต่อไปนี้ห้ามเราทุกคนชุมนุมกันอีกเด็ดขาดถ้าม่จำเป็นถ้าอยากส่งข่าวก็ให้ส่งผ่านแม่ชีอินทรรเทวีแทน โอเคโอเคไม่ได้ยินโอเคครับ จากนั้นเวลาก็ผ่านไปได้ซักระยะมีอยู่วันหนึ่งออกยากราชพักดีได้นำข่าวดีมาแจ้งแก่ขุนวรวงศาราว่ากรมผานช้างได้ค้นพบช้างเผือกหายากแถวลบุรีสมควรที่จะครองมาเป็นช้างคู่บารมีของพ่ออยู่หัวยิ่งนักพอขุนวรวงศาราได้ยินก็เต่นเต้นใหญ่เพราะสมัยโบราณมีความเชื่ออยู่ว่ามหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะต้องมีเครื่องแก้วในครอบครองให้ครบรัตนาเจ็ดประการจึงจะเป็นมหาจากักรพรรดิผู้คู่ควรประกอบด้วย 1จักแก้วหรือจักทิพย์ที่ทำมาจากโลหะมีค่าส่องแสงสว่างสวยัย 2. ช้างแก้วหรือพญาช้างสีขาวเผือกแสนสง่า3ม้มาแก้วหรือมาอัศวราชที่มีขนงามมีหางเป็นพวงตรงปลายคล้ายดอกบัวตูม4มณีแก้วเป็นแก้วมณีที่เปล่งแสงสุกสกาวใสแวววาวยิ่งกว่าเพชร5 นางแก้วเป็นหญิงที่มีบุญญาธิการรูปร่างหน้าดูชมผิวพรรณเป็่งปลั่งผ่องใสสวยงาม 6. ขุนขังแก้วหรือขหาบอดีแก้วที่สามารถนำทรัพย์สินมาให้แก่กษัตริย์ได้และรู้จุดเก็บสมบัติทุกจุดของกษัตริย์และ7ขุนผลแก้วหรือปรินายกแก้วผู้เป็นบัณฑิตนักปราดมีความเฉลียวฉลาดนั่นเองครับ อันบัตนี้ขุนวรวงสามีครบหมดแล้วเหลือก็แต่ช้างแก้วมันจึงไม่แปลกที่พระองค์จะอยากได้ช้างเชือกนี้มากเอาช้างแบบเป็นขวดก่อนไหมหาซื้อก็อง่ายด้วยโดยพรานช้างคาดการว่าอีกไม่เกินสองวันโขงของพญาช้างเผือกจะต้องอพยพผ่านเขตชายพนาครอโยธยาเป็นแน่ขุนวรวงสามจึงประกาศว่าพระองค์จะออกไปจับพญาช้างเชือกนี้ด้วยตัวเองได้การติแบบนี้ทางขุนอินทรเทพที่มาร่วมข้าวเฝ้าในครั้งนั้นด้วยก็รีบน้ำ ข่าวมาแจ้งแก่แม่ชีเพื่อให้ท่านส่งข่าวไปหาคนอื่นในทีมนี่คือโอกาสเดียวที่พวกเราจะรอบสังหารขุนวรวงษาได้เมื่อรับทราบแม่ชีก็สั่งให้บัวเพื่อนรีบนําข่าวไปแจ้งแก่ขุนพิเรนในทันทีด้านหัวหน้าทีมอย่างท่านขุนที่รู้ความก็ต้องการข้อมูลที่ลึกกว่านี้ช้างโขงนั้นจะเคลื่อนพลไปตําบลไหนตอนไหนสมมุติว่าถ้าโขงช้างมาหยุ่ตรงอําเภอพุทธเลาขบวนของขุนวรวงษาก็ต้องนั่งเรือไปจับทางเส้นคลองสะบวัว ถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็เป็นการง่ายที่พวกเราจะดักรอบสังหารพวกมันระหว่างทางซึ่งก็พอดิบพอดีที่หลวงสียศมีเพื่อนสนิทที่ชื่อตําเหม็นเป็นถึงหัวหน้าพานช้างถ้าหากเราให้ตําเหม็นตอนโขงช้างลงมาที่ตำบลพุทธเลาได้แผนนี้ก็สำเร็จแน่นอนเพราะทางคลองสาบัวเป็นลำคลองเปียวไลผู้คนอยู่ห่างจากวังหลวงหลายกิโลทหารในวังไม่มีทางตามมาช่วยขุนวรวงศสาทันแน่ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนครับหลวงสียศได้ เดินทางมาคุยกับตาเหม็นถึงที่ทําให้โครงช้างเคลื่อนพลลงมาตาบนพุทธเลาดั่งตั้งใจแต่ปัญหาต่อไปก็คือตอนนี้แม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ดันฝันร้ายเป็นลางพระแม่จึงขอร้องไม่ให้พระสวามีออกไปจับช้างทั้งคู่ดื้อดึงกันไปมาเหมือนตอนที่เราอยากซื้อของแล้วแฟนไม่อนุญาตนะจนสุดท้ายขุนวรวงสาก็ยอมใจไม่ไปจับช้างแล้วเดี๋ยวให้พวกข้าหลวงไปจับแทนก็ได้นี่ถือว่าเป็นข่าวร้ายมากครับทีมซูซายสควอต อุตส่าห์เตรียมการไว้อย่างดีกลับต้องมาเสียแผนแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะพวกข้าหลวงในวงังไม่มีปัญญาจับช้างได้อยู่แล้วพวกมันต้องพึ่งแรงพานช้างจับแทนเป็นแน่หลวงสียศจึงส่งข่าวให้ตาเหม็นคอยสก,กัดพวกข้าหลวงอยู่ตลอดด้วยการตัดเชือกของช้างทิ้งทําให้พวกมันจับพญาช้างไม่สําเร็จสักทีพอข่าวนี้รู้ถึงหูขุนวรวงศาก็เครียดหนักที่พวกข้าหลวงไม่มีปัญญาจับช้างได้ทําให้สุดท้ายพระองค์ก็ตัดสินใจย ต้องไปจับด้วยตัวเองต้องให้ถึงมือพี่ตลอดทําให้แม่อยู่หัวถกเถียงกับขุนวรวงศสาเล็กน้อยเพราะยังไงพระแม่ก็ยังไม่สบายใจแต่ขุนวรวงสาก็ยืนยันว่าจะออกไปจับเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์คือจอมกษัตริย์ถ้าหัวเมืองเหนือใต้รู้ข่าวว่าพ่ออยู่หัวไม่มีน้ํายาจับช้างแค่เชือกเดียวได้พระองค์จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเมื่อการประชุมจบลงข่าวเรื่องที่พ่ออยู่หัวจะทรงออกไปจับช้างเองก็ถูกส่งไปยังทีมซูสแสควอตและเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้า ทางขุนพี่เลี้ยงก็เรียกรวมพลเพื่อวางแผนการทั้งหมดอย่างชัดเจนทุกคนรู้กันดีว่าตอนนี้โครงช้างกําลังหยุดอยู่ที่ตําบลพุทธเลานั่นก็หมายความว่าขุนวรวงษาจะต้องขึ้นขบวนไปทางเส้นคลองสะบัวพวกเราจะดักรอบองค์พระชนือที่ปากคอประหมอจึงเป็นการดีโดยกองทหารจากเมืองพิชัยจะรับหน้าที่เฝ้าอยู่ด้านตะวันออกส่วนกองทหารสวรรคโลกจะุ่มอยู่ด้านตะวันตกเพื่อกันไม่ให้ขบวนพ่ออยู่หัวหนีได้ด้านหลวงศรียศมีหน้า หน้าที่นำเรือดักลาและตัวขุนพี่เลนเองจะนำกำลังเข้าปะทะตรงๆจากด้านหน้าส่วนขนอินทรเทพกับทหารในสังกัดจะทำหน้าที่แทรกซึมอยู่ในเรือทหารโปรตุเกสพอได้จังหวะท่านขุนก็จะลงมือฆ่าพวกมันทิ้งเพื่อตัดกำลังให้เราแต่ก่อนอื่นคนที่เราต้องกำจัดทิ้งเป็นคนแรกก็คือมหาอุปราชจันทร์น้องชายของขุนบวรวงศา์โดยขุนพี่เลนได้สั่งให้เมืองราชสนีหาไปซุ่มรออุปราชจันทร์อยู่ที่หน้าวัดท่าสื่อเพื่อดักฆ่ามันทิ้งเสีย ซึ่งก็เป็นไปนตามแผนขณะที่อุปราชจันทร์กำลังเสด็จออกไปหาพระเชษฐานในวังแกก็ถูกทันม่นลากหัวคมๆจนตกหลังช้างแถมยังถูกฟันคอซ้ำจนตายคาที่ส่วนบรรดาทหารและลูกน้องทั้งหมดของอุปราชจันร์ก็ถูกฆ่าทิ้งด้วยไม่มีละเว้นครับ จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรพ่ออยู่หัวขนวรวงศาธิราชเจ้าและพระอัครมเหสีแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พร้อมด้วยวงศาคณาญาติทั้งหมดก็สเสด็จลงเรือพระที่นั่งเคลื่อนขบวนไปตามเส้นคลองสะบัวเพื่อไปจับพญาช้างที่ตำบลพุทธลาวในยามวิกาลเมื่อขบวนสเสด็จมาถึงจุดเส้นตายตามแผนขุนพิเรนก็ยืนประกาศกล้องไปทั่วผืนน้ำว่าโก้ขุนพิเรนธรรเทพจะมาเด็ดหัวมึงข่ามันให้หมด จากนั้นบรรดาทีมซูสซาสควอตก็เปิดฉากโจมตีในทันทีเหล่าทหารกล้าที่พร้อมพีชีพก็เคลื่อนพลบุกเข้าโอบร้อมเรือของขุนวรวงสาทุกทิศท,ทางด้านขุนอินที่ได้ยินสัญญาณก็ลงมือฆ่าทหารโปรตุเกสทิ้งจนหมดงานนี้พวกขุนวรวงศาเสียเปรียบหมดทุกอย่างทางเดียวที่จะรอดก็คือต้องเทียบเรือขึ้นฝั่งโดยสถานการณ์ที่แสนชุนลมุนทําให้แม่ยูหัวศรีสุดาจันทร์ที่กําลังอุ้มลูกน้อยเกิดพัดหลงกับพระสวามีพระแม่ได้กลุ่ม ทอมส่วนพระอ,องค์คอยอารักขาอย่างสุดกำลังแต่ยิ่งหนีกลุ่มทอมก็ค่อยๆถูกฆ่าทิ้งไปทีละคนจนเหลือแค่อีปลิกคนเดียวส่วนทหารหลวงในสังกัดของขุนวรวงษาที่คิดหนีทัพก็ถูกกองทหารเมืองพิชัยและสวรรคโลกดัดจัดการเรียบทําให้ทหารของขุนวรวงษาพากันตายหมดไม่มีเหลือพออยู่หัวที่หัวเดียวกระเทียมรีบจึงจําใจตัวต่อตัว,ตวกับขุนพี่เลนแต่ฝีมือของทั้งสองมันห่างชั้นกันเกินไปทําให้ขุนวรวงษา ผ่าพ่ายแพ้และกําลังจะโดนตัดหัวแต่เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของกษัตริย์พระองค์จึงเลือกฆ่าตัวตายตัดหน้าด้วยการใช้มีดแทงหัวใจของตนเองแต่คุณพี่เลนบอกแล้วไงสุดท้ายพ่ออยู่หัวก็โดนท่านขุนตัดศีรษะทิ้งอยู่ดีด้านแม่อยู่หัวที่บังเอิญมาเห็นพระสวามีสุดที่รักตายต่อหน้าก็เหมือนใจจะขาดยืนช็อกทําอะไรไม่ถูกอีปิกจึงพูดเรียกสติให้พระแม่หนีไปให้ไกลที่สุดเดี๋ยวมันจะถ่วงเวลาเอาไว้ให้แต่สุด ท้ายอีปลิกก็ถูกหลวงสียศส่งไปพบยมาบาลใต้พิภพให้สมกับความชั่วที่มันเคยทำารยำไว้ส่วนแม่อยู่หัวที่สติแตกนี้ตเตลิดไปลำพังพระแม่ก็ถูกขนอินดักหน้าพร้อมกับชักปืนหมายจะปิดชีวิตพระแม่ทิ้งเสียแม่อยู่หัวที่เห็นแบบนั้นก็พยายามจะหันหลังกลับหนีแต่มันก็ไม่ทันขนอินลั่นกายจนลูกกระสวนวิ่งทะลุล่างของพระแม่และยังพุ่งผ่านร่างของพระโอรสน้อยด้วยเช่นกันเป็นอันปิดฉากตำนานนาง ภรยาเท้าสีสุดาจันแห่งอู่ทองลงในคืนนั้นครับ ส่วนพระศรีสินลูกคนกลางของพระแม่ที่ยังรอดชีวิตก็กาลังจะถูกขุนพิเรนสังหารทิ้งไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามแต่ตอนนั้นพระสุริโยไทยที่นั่งเรือตามมาสมทบก็เข้ามาห้ามไว้ทันถ้าทุกคนยังจําได้พระศรีสินคือโอรสของพระชัยราชาที่เกิดจากคันของเท้าศรีสุดาจันทร์นั่นแปลว่าพระศรีสินคือผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิเช่นกันและที่สําคัญพระเทียนราชาเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะไม่ขอค่าเด็กน้อยและเด็กสายอย่างเด็ดขาด พระสุริโยไทยจึงขอร่าเว้นชีวิตโอรสน้อยคนนี้ไว้เถิดในเมื่อเป็นพระประสงค์ของพระสุริโยไทยคุณพี่เรียนก็ยินดีไว้ชีวิตให้ และแล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยดีภารกิจกำจัดขุนวรวงสาและครอบครัวสำเร็จรู้ล่วงตามแผนทุกประการบัดนี้พระพิสุเทียนราชาได้สเสด็จลาสิกขากลับมารับตำแหน่งพ่ออยู่หัวองค์ใหม่แห่งอโยธยาสีรามเทพนครสรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเทียนราชาพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพร้อมทั้งแต่งตั้งพระสุริโยไทยเป็นพระอัครมเหสีแห่ง พระองค์และยังกล่าวขอบคุณเหล่านักรบผู้กล้าทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทําให้การครั้งนี้สําเร็จจนได้โดยหัวหน้าทีมอย่างคุณพี่เลนทรเทพปฐมคิดได้รับการสถาปนาเป็นถึงสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ราชเจ้าครองเมืองพิษณุโลกสองแควอีกทั้งยังได้ครองคู่กับพระสวัสดีราชคนรักสมดังใจในานามพระวิสุทธิกษัตริย์รังตําแหน่งพระอัครมเหสีในพระองค์ของพระมหาธรรมราชาเรียกได้ว่าตอนนี้ ขุนพิเรนเป็นทั้งแฟนเก่าและลูกเขยของพระสุริโยไทยเลยก็ว่าได้ครับแม่ได้แม่ก็ขอลูกแล้วกันส่วนขุนอินทรเทพได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นพญาสีธรรมศกราชของเมืองนครศรีธรรมราชนับแต่บัดนี้ด้านหลวงสียศบ้านลานตากฟ้าถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าพญามหาเสนาบดีเมือราชเนหานอกราชการได้รับแต่งตั้งเป็นพญาพักดีนุชิต ทุกอย่างจบลงด้วยดีบ้านเมืองกลับมาเป็นปกติสุขอาณาประชาราต่างชื่นมื่นกันทั่วหน้านี่แหละคืออยุธยาสีรามเทพนครที่ทุกคนฝันถึงครับ จากฉากนั้นถึงฉากนี้วันเวลาก็ผ่านไปจนถึงปีพศ291 0ขณะที่อโยธยาเกิดการผัดแผ่นดินกำลังเร่งก่อร่างสร้างตัวใหม่จากศูนย์ด้านพระเจ้าตะเบงชาเวตีลิ้นดำแห่งตองอูผูกครองหงสาวดีก็ทรงเห็นโอกาสทองพระองค์จึงสั่งจัดทัพใหญ่ที่มีจำนวนทหารมากถึง30,000 0ห่นหรือ3 0 0แสนคนรวมช้างอีกเ0 0เชือกม้าอีก3,000ตัวบุกไปตีอโยธยาตามที่พระองค์เคยวาดฝันไว โดยให้มหาอุปราชบุเรงนองผู้เปรียบดังพี่ชายเป็นกองหน้าเจ้า,าละครอินแห่งพระศิลป์เป็นกองหลังพระเจ้าแปรเป็นโกไม่ได้เตะบอลเป็นหัวหน้ากองสเปียงโดยกองทัพของพระมารามันจะแวะประชุมวางแผนที่มอตมะการนี้เหล่าทหารสอดแนมของอยุธยาที่เฝ้าระวังอยู่แถวนั้นก็รีบมาแจ้งข่าวให้พญาพักดีนุชิตฟังท่านพญาพักดีก็ไม่รอช้ารีบนำความกราบทูลแก่พระมหาจากักรพรรดิทันทีคราวนี้ถึงเวลาที่คนอยุธยา จะรวมหัวช่วยกันวางแผนรับมือบัดนี้ทัพพมา่าประชุมกันอยู่ที่มอตามาหากจะเดินทางข้ามแม่น้ําคงมาอยยธยาได้มันก็มีเพียงสองทางเท่านั้นนั่นคือมาลงฝั่งที่ท้องผาภูมพระเจดีสามองค์หรือไม่ก็มาลงฝั่งที่ละแหงแขวนเมืองตากด่านพระสุริโยไทยจึงเดาว,ว่าทัพพม่าต้องข้ามมาทางพระเจดีสามองค์เป็นแม่นมัน่นพวกพม่าจะได้ตัดผ่าเส้นทางมาเรื่อยๆจนถึงแม่น้ําเจ้าพญาตรงตําบลผงเพียงเมื่อคาดดาวเส้นทางของพวกพม่าได้ พระมหาจาักรพัทจึงลองใช้แผนป้องกันทางเข้าเมืองตามจุดต่างๆก่อนป้องกันและยันเอาไว้ให้ถึงที่สุดเพราะอีกไม่กี่เพลาก็จะถึงฤดูน้ําหลากแม่น้ําทางเหนือจะไหลท่วมเส้นทางยังไงพวกพม่ารามันก็ต้องถอยทับกลับไปแน่พระองค์จึงเร่งกระจายงานให้เหล่าทหารทุกคนแยกไปตั้งค่ายยันทับตามหัวเมืองต่างๆพร้อมทั้งส่งข่าวขอความช่วยเหลือจากเมืองพิษณุโลกเพื่อกันเหนียวหากวันใดทัพพม่ารามันยกมาประชิดติดพระนครได้ ก็ให้สมเด็จพระมหาธรรมราชานำกำลังทั้งหมดยกลงมาทำศึกกระนาตีกระทบทัพของพระเจ้าลิ้นดำเสีย ส่วนตัวพระองค์จะจัดทัพหลวงรอยอยู่ในพระนครหากปากการใดเพียงพ้ำพ่ายแพ้เกินกำลังพระองค์จะนำทัพหลวงออกไปช่วยทันทีศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงมากครับหลังจากสิ้นบุญพระชัยราชามาหาจอมทัพแผ่นดินก็ถูกผัดเปลี่ยนมานานอายุทยาก็แทบไม่ได้ออกศึกใหญ่เลยแต่มาถึงจุดนี้พวกเขาไม่มีทางยอมถอยอย่างแน่นอน แต่ทุกอย่างก็ผิดแผนไปหมดเลยครับเนื่องจากทัพพม่านั้นเคลื่อนพลลงมาเร็วกว่ากําหนดทําให้ทัพอยุธยาตั้งรับไม่ทันต่อให้เร่งจัดแนวค่ายต้านทาให้ตายก็คงไม่เสร็จด่านพญาพักดีนุชิตจึงสงสัยว่าพวกพม่าจะต้องมีสายแทรกซึมอยู่ในอยุธยาแน่นอนพญาพักดีจึงมาไต่าถามความจากพระคุณเจ้าแถวค่ายวัดภูเขาทองทุ่งลุมพีจนได้ความว่าที่ท้ายชายทุ่งมีกระท่อมของชายเลี้ยงนกอยู่ชาวบ้านแถวนี้ต่างก็เรียก ว่าเท่านกเลี้ยงนกส่งข่าวไว้หลายตัวไม่แน่มันอาจเป็นสายให้พมากก่าก็ได้ท่านพญาพักดีได้ฟังดังนั้นก็สั่งให้หมื่นแก้วกับหมื่นก้านากาลังไปจับไอ้เท่านกมาสอบสวนแต่พอไปถึงเหมือนเท่านกมันจะรู้ตัวครับมันได้ปล่อยนกทั้งหมดพร้อมกับระเบิดกระท่มทิ้งเพื่อทําลายหลักฐานสุดท้ายสองหมื่นก็ไม่สามารถจับเท่านกได้แต่ก็ไม่เป็นไรระเบิดขนาดนี้ดูก็รู้แล้วว่าไอ้นี่แหละคือสายของพวกพม่าจริงๆส่วน ปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือตอนนี้ทัพพมา่าของพระเจ้าลิ้นดำได้เคลื่อนพลมาถึงพระเจดีส์มองค์แล้วเรียบร้อยคาดว่าอีกไม่เกิน2เดือนทัพพมา่าคงยึดการจนบุรีได้และยกทัพมาประชิดติดกำแพงเมืองเราเป็นแน่ด้านพระยาพักดีนุชิตที่ได้ยินดังนั้นจึงขออาสานำทัพย่อยไปต้านสกัดพวกพมา่าที่การจนบุรีเองเนื่องจากค่ายการจนบุรีตําบลเขาชนไก่ตั้งอยู่ในชายภูมิที่ไม่เป็นรองมีผาสูงแควใหญ่และนาทีสองสายเป็นปากกา ธรรมชาติพระเจ้าลิ้นดำคงจะหักเอาได้ยากอย่างน้อยพญาพักดีก็คงต้านทัพพม่าได้นานจนทัพหลวงอโยธยาจัดแนวตั้งรับเสร็จ ทางพ่ออยู่หัวที่ได้ฟังแผนของพญาพักดีก็รู้ในทันทีว่าการไปรบครั้งนี้พวกเขาทั้งสองคงไม่ได้พบกันอีกแล้วท่านพญารู้ตัวดีว่าการไปยันทับครั้งนี้เท่ากับไปตายแต่ท่านก็พร้อมสละชีพเพื่อถ่วงเวลาให้ทับหลวงกองทหารทะลวงฟันของพญาพักดีเข้าต่อสู้กับทับหน้าของพม่าอย่างสุดกำลังไม่มีท้อถอยแม้ว่าทหารฝั่งเราจะทยอยตายไปมากแค่ไหนพญาพักดีก็ไม่คิดหนียืนหยัดต้านทับพม่าได้ถึง3วัน เต็มแต่สุดท้ายด้วยจํานวนที่น้อยกว่าทําให้พญาพักดีพาทดธาถูกยิงเสียชีวิต้าสนามรบให้พระเจ้าลิ้นดําเดินข้ามโศกเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของทัพพมา่าแม้ดูแล้วจะน่าสังเวชแต่มันก็สมศักดิ์ศรีที่ชายชาตทหารคนนึงจะทําได้แล้ว เมื่อค่ายกาญจนบุรีพ่ายแพ้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ลิ้นดำก็สั่งให้ประหารเฉลยทุกคนทิ้งแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงชายหญิงเท่าชลาก็ไม่มีเวน้นเผาทิ้งให้สิ้นทั้งบ้านและวัดเวียนเพื่อเป็นการเชือดคนให้คนดูว่าถ้าอยุยายังคิดแข็งข้อผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงที่สําคัญคือตอนนี้พระองค์กําลังโมโหที่ทัพพมา่าแสนยิ่งใหญ่ต้องมาโดนค่ายทหารเล็กๆต้านไว้ได้ถึง3วันน่าอายชะมัดซึ่งสิ่งที่พญาพักดียอม เสียสละในครั้งนี้ทําให้ทัพหลวงอยุธยาและบรรดาค่ายหน้าด่านต่างๆสามารถจัดทัพเสร็จทันกําหนดพร้อมรบทันทีส่วนทัพของพระเจ้าลินดําก็ยกพลมาตั้งค่ายหลวงอยู่ที่ตาบลกลุ่มดองและเป้าหมายต่อไปที่ทรงจะเข้ายึดก็คือค่ายภูเขาทองที่มีออกยาจาักรกีเป็นผู้นําพระเจ้าลินดําจึงมอบหมายให้พระเจ้าตะโดธรรมราชาแห่งแปรนําทัพออกไปปราบโดยทหารจํานวนเลือนแสนใช้เวลาไม่เกินสองวันคงจะยึดได้ นแ,นแต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นนะสิครับโดยปอมภูเขาทองได้ตาเตรียมพื้นที่ลบไว้พร้อมศัพท์ั้งปืนใหญ่นาไรสังหารหลายสิบกระบอกและมีแม่น้ำเพลิงเป็นกับดักถ้าทัพพม่าเคลื่อนพลเข้ามาใกล้ก็ต้องพลาดตกแม่น้ำที่ฉลมด้วยน้ำมันพอจุดไฟก็เปรียบดังตกนรกทั้งเป็นทําให้ทัพของพระเจ้าตะโดธรรมราชาจําเป็นต้องถอยทัพกลับมาตั้งหลกักเป็นที่อับอายของทัพพม่ายิ่งนักทั้งทั้งที่จํานวนก็มีมากกว่าแต่ชะไหนใหญ่เล่าถึงแพ้กลับมาดัง สุนัขหนีราชสีพระเจ้าเลี้นดำจึงสั่งรวมพลวางกลยุทธ์ใหม่พร้อมกับมอบหมายให้พระเจ้าละครอ,อินนำทัพไปกำลาบอีกครั้งแถมพระองค์ยังให้คำมั่นว่าถ้าหากผู้ใดสามารถเปิดประตูค่ายภูเขาทองได้พระองค์จะตบรางวัลด้วยทองคำหนึ่งพันชั่งเลยถ้าตีเป็นเงินสมัยนี้ก็ประมาณสอง0 0บาทนั่นแหละครับเจ้าละครอ,อินก็ไม่รอช้านำทัพออกไปเข้าปะชิดติดหน้าค่ายภูเขาทองทันทีด่านออกยาจัก,กรีก็สั่งระดมยิงปืนใหญ่สกัดพร้อมกับ ใช้กับดักทั้งหมดที่มีต้านทัพพมา่าเอาไว้แถมยังได้กองทหารของพญาสีธรรมศกราชมาช่วยรบอีกแรงหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นรอบนี้พวกพมา่าก็เตรียมตัวมาดีเกินใช้ปืนใหญ่มินิยิงไล่ต้อนทัพภูเขาทองไปเรื่อยๆอีกทั้งยังขนหินจํานวนมากมาถมแม่น้ําเพลิงจนกลายเป็นถนนให้ข้ามไปตีได้ง่ายไม่ใช่แค่นั้นนะครับศพทหารที่ตายพวกมันก็เอามาใช้ถมเป็นถนนด้วยใช้ประโยชน์ทั้งยามเป็นยามตายจริงๆทัพพมา่า ใช้เวลาไม่นานก็สามารถบุกเข้าถึงตัวค่ายภูเขาทองได้เพื่อหวังจะเปิดประตูชิงทองหนึ่งพันช่างทําให้ฝั่งค่ายภูเขาทองเริ่มเสียท่าต้านทานไม่ไหวแต่ขณะที่ความหวังกําลังจะหมดพระมหาธรรมราชาก็สั่งเปิดประตูค่ายยกทัพพิษณุโลกมาช่วยได้ทันเวลาพอด,ดีเป็นเหตุให้ทัพอโยธยาพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นต่อจนสามารถขับไล่ทัพพม่าข,ของพระเจ้าละครอินได้สําเร็จอีกทั้งพระมหาธรรมราชายังจับตัวรองแม่ทัพฝั่งพมา่ามาสักตัว หนังสือที่หลังฝากเป็นสารส่งไปย่อมโหพระเจ้าลิ้นดำว่าบัดนี้ข้ากระหม่อมพระมหาธรรมราชาได้เปิดประตูข้าได้สําเร็จโปรดจงเร่งนาทองหนึ่งพันชั่งมาพระราชทานดังคําสัตย์ปฏิญาณอย่าช้าทีเดี๋ยวข้ากระหม่อมจะรอพระองค์อยู่ที่ชายทุ่งมะขามย่อมหน้าค่ายภูเขาทองเรียกได้ว่าเป็นสารท้าท,า,ทายที่น่ามันไสจ้จริงๆครับก็ประมาณว่าถ้าใครเปิดประตูได้จะให้ทองใช่ไหมนี่ไงเปิดรอแล้วรีบเอาทองมาเร็วๆเดี๋ยวเจอกันตอนแรกพระเจ้า ลิ้นดำก็จะยกทัพออกไปลุยด้วยตัวเองแต่ทางราชคูเมงเยสีหตูก็ได้กล่าวตักเตือนว่าให้ใจเย็นๆรีบร้อนตามคำยุไปเดี๋ยวเราจะพลาดท่าอีกพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงทบทวนและเปลี่ยนแผนสั่งให้พระเจ้าตะโดธรรมราชาแห่งแปลนำทัพออกไปลุยก่อนพออยังไงจํานวนเราก็มากกว่าใช้เวลาไม่นานทัพพิษณุโกก็ต้องแตกพ่ายจนทัพหลวงต้องออกมาช่วยเป็นแน่ จากนั้นภาพก็ตัดมาทางพระสุริโยไทยที่กำลังทรงเครื่องยุทธพิชัยตั้งใจจะออกไปช่วยพระสวามีรบแถมบรรดาโอรสธิดาทุกพระองค์ก็พร้อมใจออกไปช่วยพระมารดาอีกแรงดานพระมหาจากักรพรรดิก็ทรงเป็นห่วงไม่อยากให้เมียและลูกไปแต่สุดท้ายพระสุริโยไทยก็ดืดดึงโดยให้เหตุผลว่าศึกครั้งนี้ไม่อาจดูเบาทับพมายกมา,มามากมายราวสายน้ำหลากหากเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ผู้เป็นพ่ออยู่หัวอโยธยาก็จะเสียกำลังใจสู้ต่อไม่ได้ นั่นทําให้พระสวามียอมพระไทยจำใจให้ลูกเมียออกไปสู้เคียงบ่าเคียงไหลเรียกได้ว,ว่าไปรบทั้งครอบครัวนั่นแหละครับ แล้วภาพก็ตัดกับมาที่สนามรบทุ่งมะขามย่อมหน้าค่ายภูเขาทองบัดนี้ทัพหน้าของพระเจ้าแปลได้จัดทัพเสร็จสับและบุกโจมตีทัพพิษณุโลกทันทีด้านพระมหาธรรมราชาได้สั่งยิงธนูสกัดไว้หมดทุกทางแต่เราก็ต้านไม่อยู่ทําให้ทั้งสองทัพตัดสินใจวิ่งเข้าปะทะกันตรงๆเพื่อวัดกันไปเลยเป็นเวลาเดียวกันที่ทัพหลวงของพระมหาจากักรพรรดิเดินทางมาถึงค่ายภูเขาทองพอดีพระเจ้าตะเบงชเวตตี้เห็นโอกาสจึงส่งสัญญาณให้ทัพพระเจ้าแปลใช้ แผนล,ล่อเสือแกงแพ้ถอยลงมาทับของมหาอุปราชบุเรงนองที่รออยู่จะได้ดักจัดการทับพิษณุโลกให้สิ้นซากซึ่งก็เป็นไปนตามแผนครับทับพิษณุโลกของพระมหาธรรมราชาเสียท่าโดนเล่นงานจากทุกทิศท,ทางจะถอยกลับก็ไม่ได้ด่านพระมหาจากักรพรรดิที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่หน้ากำแพงค่ายก็ตัดสินใจจะเร่งออกไปช่วยไม่งั้นทัพพิษณุโลกถูกฆ่าตายหมดแน่พระสุริโยไทยจึงเตือนว่านี่อาจเป็นกลอุบายที่จะล่อพระองค์เข้าไปเด็ดชีพก ได้ทรงใจเย็นก่อนแต่พระองค์ก็ไม่กลัวเราเป็นพ่ออยู่หัวถ้าเราไม่ออกไปอโยธยาก็พินาศเช่นกัน จากนั้นพระมหาจักรพรรดก็เสด็จทรงช้างนำทัพหลวงออกไปประทะกับทัพพระเจ้าแปรทันทีด้านพระสุริโยไทยเองก็ไม่รอช้ารีบทรงช้างตามไปสมทบโดยมีพระบรมดีโลกที่ดาองค์รองทำหน้าที่เป็นกลางช้างนั่งไปกับแม่ด้วยตอนนี้การศึกดำเนินไปอย่างเข้มข้นด้านทัพพิศณุโลกที่เห็นทัพหลวงตามมาช่วยก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทำให้ทุกคนเดินหน้าสู้ตายไม่มีวันพระมหาธรรมราชาก็ได้โอกาสปราเมือกับมหาอุปราชบุเรงน้อง แบบตัวต่อต,ต,ตัวส่วนพระมหาจักรพรรดก็คุมช้างเข้ายุทธหัตถีกับพระเจ้าเปรให้เป็นประจักแต่ช้างทรงของ,ของพระองค์ก็ดันพลาดท่าเดินหลงทิศพระเจ้าเปรจึงคิดอาศัยจังหวะนั้นพิชิตชัยด้านพระสุริโยไทยที่เห็นพระสวามีกําลังแย่ก็คุมช้างเข้าขวางทําการยุทธหัตถีแทนแต่ด้วยฝีมือที่ห่างชั้นกันเกินไปทําให้พระแม่เสียทีโดนพระเจ้าตะโดธรรมราชาฟันด้วยของเงาเข้าที่พระอังสาแบบเต็ม พระแม่เสียเลือดมากเป็นเหตุทำให้พระสุริโยไทย สิ้นพระชนและล่วงตกหลังช้างทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต,ต่างตกใจทําอะไรไม่ถูกส่วนพระบรมดีโลกที่พยายามสู้แทนแม่ก็พลาดถูกพระเจ้าแปรสังหารทิ้งไปอีกคนหลังจากนั้นไม่นานการศึกก็จบลงโดยทัพพมา่ายอมถอยกลับไปตั้งหลักส่วนทัพอโยธยาเองก็ขอถอยกลับเข้าเมืองโดยพระมหาจากักรพรรดิอยากจะนําพระสวพระอัครมเหสีสุทธิรักกลับวังทุกคนต่างโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของพระแม่เจ้า ท่นได้พิสูจน์แล้วว่าสตรีก็กล้าหาญไม่น้อยหน้าผู้ชายพระองค์เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพระสวามีและประเทศชาติในวันที่3กุมภาพันธ์พศ2 0 9 1 พิธีศพของพระสุริโยไทยถูกจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติและศักดิ์สรีณน้าสวนหลวงโดยมีชายคนรักทั้งสองยืนดูอยู่เคียงข้างโดยพระมหาธรรมราชาได้นำดอกกระดังงาเดินมามอบให้พระแม่เจ้าเหมือนดังเช่นที่เคยทำในอดีตอีกทั้งพระองค์ยังทรงโกรธพระมหาจากักรพรรดิมากที่ไม่สามารถดูแลพระสุริโยไทยได้จนพระแม่เจ้าต้องตายตกไป ด้านพระมหาจากักรพรรดิเองก็เสียใจไม่น้อยกว่าใครเลยแต่พระองค์ต้องกั้นน้ำตาเอาไว้เพื่อรักษาเกียตรติและขวัญกำลังใจของกองทัพแต่การศึกครั้งนี้มันยังไม่จบสิน้นอโยธยาและหงสาวดียังคงรบทับจับศึกกันต่อจนเมื่อถึงคราวที่สงครามเริ่มยืดเยื้อแถมพระมหาธรรมราชาและพระราเมศวรราชโอรสองค์โตยังถูกทัพพม่าจับตัวไปอีกพระมหาจากักรพรรดิจึงขอสงบศึกพร้อมถ่ยตัวด้วยการถวายพญาช้าง สองเชือกคือพายสีมงคลกับพายมงคลทวีเป็นของกำนันทําให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้ยินยอมถอยทัพกับหงสาวดีแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือบัตรนี้เสบียงอาหารก็หมดทหารกล้าหลายนายก็ตายกันนับไม่ท้วนกลับไปตั้งหลักก่อนจะดีกว่า ทำให้อโยธยาศรีรามเทพนครรอดพ้นจากศึกใหญ่ครั้งนั้นมาได้เป็นอันปิดฉากสงครามแสนยิ่งใหญ่ที่จะจารึกชื่อของพระสุริโยไทยวีรกษัตรีผู้เสียสละของเราไปอีกนานเท่านาน แล้วหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับสุริโยไทยแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.4คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์ให้ไป51%ส่วนฝ่ายคนดูทั่วไปอยู่ที่61%เก็ดความรู้เล็กน้อยข้อที่1 นังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่7สิงหาคมพศ2544และกำกับโดยหม่อมเจ้าชาตีเฉลิมยุคคนข้อที่2สุริโยไทยใช้ทุนในการสร้างไปถึง400ล้านบาทและสามารถทำรายได้ไปทั้งหมด550ล้านบาททั่วประเทศ ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ